สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Xeno Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่1ของกิจกรรมวินบูมนะฮะหรือก็คือพรจากสายลมและดอกไม้นั่นเองนะครับเพื่อนก่อนนะครับเท่าที่มี PV ประกาศมานะฮะอันนี้มันเป็นกิจกรรมนะครับที่มีทั้งเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ต้องส่วนของมินิเกมนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ3อันนะฮะอันนี้ผมก็จะอัดเหมือนเดิมนะครับผมอยู่หน้าเมืองนะฮะ Active Quest นะครับอันนี้เข้าไปน่าจะเจอเลยนะก็เดี๋ยวยังไงนะฮะเราลองดูกันนะโอเคอันนี้นะฮะสภาพเมืองน่าจะมีการตกแต่งนะในช่วงเทศกาลนะครับอันนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ผมมาเล่นนะฮะพอดีก่อนหน้านี้นะฮะไม่เคยเข้าร่วมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะสวัสดีแคทเธอรีนคอนนิชิวะโอมัตสึริคิกันจูนิโอฟตาริโตะโอไอเดคิเตะอุเรชิเดสสวัสดีทั้งสองดีใจที่ได้เจอกันในช่วงเทศกาลนะจะมุชคาสเตะโอไอราตาชินิอิไรกะอารุตเตะโกโตะคะแล้วมีคำขออะไรให้เราทำไหมคอเรวะสุโกชิโคมาริมัสตะเนะเป็นเรื่องยากซะแล้วสิมอนดาจินにとってウィンドブルームサイのプレゼントというのは自分で準備するものなんですจากนิสัยของชาวมอนสเตดแล้วของขวัญเทศกาลวินบูมควรจะเลือกด้วยตัวเองมากกว่า今はモンド冒険者協会のオフシーズンと言えるでしょうตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงหยุดพักของกิลด์นักผจญภัยเลยก็ว่าได้皆さん甘美で穏やかなお祭りの雰囲気に浸っていらっしゃいます隣のキャッツテールの猫たちも一日中くっついていますよ。ทุกคนกำลังสนุกสนานกับบรรยากาศแห่งเทศกาลอันหอมหวานใช่ไหมเทศกาลอันหอมหวานและแสนอบอุ่นนะฮะแม้แต่พวกแมวน้อยในร้านแคทเทลใช้คำนี้เลยเหรอเขาเขียนว่าตัวติดหนึบกันทั้งวันเลยนะฮะคือหมายถึงว่าแมวแบบผมนึกภาพไม่ออกแฮะแมวหมายถึงนอนแบบนอนติดกันเงี้ยเหรอหรือว่าอยู่ด้วยกันเฉยไปม่อนบทนะฮะเฮ้อให้ตายสิความรู้สึกแบบนี้มันเหมือนกับการที่ตื่นจากการงีบและรีบวิ่งออกจากบ้านไปโดยหวังว่าจะทันซื้อเครื่องดื่มยอดนิยมสุดลิมิเต็ดแต่แล้วกลับพบว่าซองแก้วสุดท้ายถูกคู่รักคู่หนึ่งชิงแย่งซื้อไปต่อหน้าต่อตาเลยทำไมผมนึกถึงโปสเตอร์อ่ะใครไม่รู้นะฮะมันมีโปสเตอร์เรื่องคู่รักด้วยนะครับไม่รู้เป็นใครนะอ่ะเราตอบกลับนะครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยโอ2人もいっそこれを機にแคทเธอรีนนะฮะบางทีนี่อาจเป็นโอกาสให้ทั้งสองแล้วก็จุดๆนะฮะทำอะไรวะคาบิโตะซังไปมา見つかってよかった頼みたいことがเจอน้องน้ำตาลนะน้องซูโครสนะฮะนักเดินทางไปม่อนดีจังเจอพวกคุณสักทีฉันมีเรื่องอยากให้พวกคุณช่วยหน่อยนะอ้าวซูโคดผมตอบมันไปม่อนไปแล้วกันนะครับとにかく安心して行ってみてくれオイラたちもちょうど暇なんだからなไปม่อนบอกนะครับเอาเป็นว่าซูโคดพูดต่อแบบสบายใจหายห่วงได้เลยพวกเรากำลังวางอยู่ว่างใช่ไหมอ๋อใช่ว่างนะครับสลามชนนะพวกเรากำลังว่างอยู่พอดีเหมือนกันใช่ไหมฮะわかったโอ้เอาล่ะ実は私騎士団から今年のウィンドブルーム祭の特別大使に選ばれたのโอเคคืออย่างนี้ปีนี้กองอัศวินได้คัดเลือกฉันเป็นทูตพิเศษของเทศกาลวินบรูมผมไม่รู้ว่าเขาแบบคัดเลือกเอาไปทำอะไรนะฮะแต่น่าจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นตัวแทนหรือเปล่าสัญลักษณ์ทำอะไรสักอย่างโอเคการชาติไอโอชโชว์するこのお祭りでみんなの役に立ついろんないいことをしていく役目ซึ่งหน้าที่ของฉันคือการช่วยเหลือทำเรื่องดีๆให้กับทุกคนอย่างสุดความสามารถในเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณและความรับแบบนี้น่ะยารุจานายกะดูยัตเตเซชิสาเรตันดะไม่เร็วนี่แต่เขาเลือกกันยังไงหรอนามาเอะกะอิปไปไกเตียรุเอ็นโนเวเดที่มันเกี่ยววงเล่าวะเนี่ย
ตมัตตาทุกินีบินโนคุชิกะมุยตาโฮมายกะเกินไปใช้ขวดไวน์เปล่าที่สนับสนุนโดย Angel Share นะฮะน่าจะร้านของดีลุกนะเพื่อนำมาหมุนในภาพวงกลมที่มีชื่อของทุกคนเขียนไว้เมื่อปากขวดหยุดที่ชื่อใครก็จะเป็นคนนั้นนั่นแหละอันนี้ก็เกินไปนะฮะคือมันแบบสุ่มเกินวาตาชิโมซูโมยะเดโมมินนาอิวะคุโคเฮโนทาเมนันดะเตこうすれば誰でもウィンドブルーム祭の特別大使になれるからって言ってた。ซูโคสบอกว่าฉันจะคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ทุกคนต่างบอกว่าเพื่อความยุติธรรมที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเป็นทูตพิเศษของเทศกาลวินบลูมเท่าๆกันน่ะ人付き合いはあんまり得意じゃないから最初はちょっと緊張してたんだけど Interesting この肩書きは嬉しいฉันไม่ค่อยถนัดคุยกับผู้คนเท่าไหร่ตอนแรกฉันก็ตื่นตระหนกอยู่หน่อยๆแต่พอได้ตำแหน่งนี้ฉันก็ดีใจมากเลยล่ะそれに自分を元気づける方法を見つけられたんだ見てโชคดีที่ฉันพบวิธีที่จะให้กำลังใจตัวเองได้ดูนี่สิฮู้ขวดมันคืออะไรเหรอนี่ฮะนี่ไงไปมอนก็บอกนะฮะหลอดทดลองเหรอแคปไว้หน่อยนะฮะดีことを一つしたら助けてあげた人の息を試験管に吹き込んでもらうのそうすれば幸せの吐息をいっぱい集められるでしょเอ๊ะได้เหรออ่ะเขาบอกนะฮะทุกครั้งที่ฉันทำเรื่องดีๆนะฮะให้ใครสักคนฉันก็จะให้คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากฉันพ่นลมหายใจเข้าไปในหลอดทดลองนี้เท่านี้ฉันก็จะสามารถรวบรวมลมหายใจแห่งความสุขได้มากมายยังไงล่ะเฮ้ยนั่นก็สูงสุดนะสกรูสว่าそれを研究するのかฟังดูน่าทึ่งมากเลยซูโคสจะใช้มันไปทำวิจัยหรอとても貴重な素材だと思うの。錬金術を少し改造すれば奇跡が生まれるかも。เดี๋ยวซูโคสบอกว่าใช่ฉันเชื่อว่ามันต้องเป็นวัสดุที่มีค่ามากแน่นอนหากใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุมาทำการดัดแปลงแล้วก็บางทีอาจจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นก็ได้สวีทฟลาเวอร์นี่ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดไอซันเซตเทียเนี่ยครับที่เป็นผลไม้รอบที่แล้วรู้สึกเหมือนน่าจะมีตรงส่วนนี้นะฮะที่เคยใช้กับกิจกรรมของฝั่งเลเซอร์นะครับไปทีนะเดี๋ยวผมลองตอบข้อบนก่อนนะครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรแปลกๆนะหรือว่ามีอะไรเพิ่มไหมโอ้นี่เธอตั้งใจล่อฉันใช่ไหมแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วว่าそれよりももっとすごいよ。สุโคนนะครับฮ่าฮ่าต้องดีกว่าของพวกนั้นอยู่แล้วでも十分な実験データを収集するまで結論はまだ教えられない。錬金術師は無責任なことを言っちゃダメだからね。แต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการทดลองที่เพียงพอฉันเลยไม่สามารถบอกข้อสรุปได้นักเล่นแร่แปรธาตุจะไม่พูดสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบตอนนี้ขาดก็แค่ลมหายใจแห่งความสุขเฮือกสุดท้ายแล้วล่ะนั่นดะสนนะことかよそれなら簡単だぜไปมอนนะครับฉันก็นึกว่าอะไรซะอีกเรื่องแค่นี้หมูหมูทอริにくのスイートフラワーづけ焼きをおごってくれたらそいつを吹き込んでやるぜไปมอนนะครับเธอก็แค่เลี้ยงสวีทมาดามฉันสักมื้อแล้วเดี๋ยวฉันจะมอบสิ่งที่เธอต้องการให้เลยผมตอบแบบเซลไปนะครับมอบกลิ่นของสวีทมาดามอ่ะนะไปมอนนะฮะตอบมาฮึนี่ฉันใช้หัวสมองช่วยแล้วนะเนี่ยもっとでかくて真面目な幸せがいいのか
หรือว่าซูโค้ดอยากได้อะไรที่แบบยิ่งใหญ่และจริงจังกว่านี้幸せの含有量と真面目さは関係ないよซูโค้ดตอบนะครับระดับของความสุขไม่เกี่ยวกับการจริงจังอะไรหรอกでも例えば何かを栽培したことはあるยกตัวอย่างเช่นพวกคุณเคยปลูกอะไรเองบ้างไหม甘い果実には時間と汗が必要なのと同じで収穫する喜びは経験した辛さと正比例するのก็เหมือนกับผลไม้หอมหวานที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเพาะปลูกนั่นแหละความสุขที่จะเกิดขึ้นก็แปรผันตามความยากลำบากที่ประสบเช่นกัน私にとっては効果の安定したポーションを数ヶ月かけて研究して作ることこんな幸せこそが特別って言えると思わない？สำหรับฉันแล้วความสุขที่เกิดจากการใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาโพชั่นที่มีผลลัพธ์คงที่ออกมาถึงจะเรียกได้ว่าพิเศษหรือมั้ง特別な幸せを得られるように私も誰かのためにチャレンジ性のある任務を完成させなきゃเพื่อที่จะได้รับความสุขแบบพิเศษฉันจึงต้องคิดหาวิธีทำอะไรที่ท้าทายมากพอเพื่อคนอื่นให้ได้ยังไงล่ะโอ้わかったぞอ๋อเข้าใจแล้วล่ะつまるところ手伝いを必要としてるやつを探す手助けをしてほしいわけだなพูดตั้งนานที่แท้ประเด็นหลักก็คือต้องไปตามหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือสินะแบบนี้ก็ยากเลยดิตอนนี้เป็นเทศกาลวินบูมซะด้วยでも栄誉騎士は経験豊富な旅人なわけだしあなたたちですらどうしようもないっていうならแต่อัศวินผู้มีเกียรติเป็นนักเดินทางที่มากประสบการณ์ถ้าแม้แต่คุณก็ยังคิดหาทางไม่ได้แล้วล่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราตอบกลับนะครับอันนี้นะมันเป็นไดล็อกนะครับน่าจะต่อกันหรือเปล่ามันมีให้ฉันจัดการเองนะครับกับยอมแพ้ตอนนี้คงจะเร็วเกินไปเนี่ยฮะอันนี้นะก็เดี๋ยวผมลองข้อ2นะฮะその通りだねซูโคตอบกลับนะครับอืมคุณพูดถูกわかった旅人が言うならおいらも手伝ってやるよ言葉でなไปมอนนะครับเออก็ได้ในเมื่อนักเดินทางว่าอย่างนี้แล้วฉันก็ช่วยออกแรงด้วยคำพูดละกันそしたら結局うまくいかなくてもオイラは鶏肉のスイートフラワー漬け焼きが食べられるในฐานะที่เราช่วยแล้วเนี่ยถ้าสุดท้ายทำไม่ได้จริงๆฉันยังจะได้กินสวีทมาดามอยู่ไหมทาบิบิโตะこれは感謝と愛の祭りなんだからนักเดินทางนี่คือกุมหัวเลยนะฮะนักเดินทางนี่เป็นเทศกาลแห่งความขอบคุณและความรักเธอคงไม่ปฏิเสธฉันหรอกใช่ไหมสกรูสซังちょっといいですか今あなた宛ての荷物が届いてเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังเห็นใช่ไหมนั่นคอเล่นะฮะคุณมาจอรี่นะฮะคุณซูโคสเชิญทางนี้หน่อยได้ไหมเมื่อกี้มีพัสดุของคุณมาน่ะสุโคตบอกอืมได้สิเดี๋ยวฉันรีบไปรีบกลับนะจริงๆแบบพอพูดถึงพัสดุเนี่ยครับผมนี่นี่ไงโอเคก่อนเราไปต่อนะฮะคือผมนึกถึงฝั่งของอลิสนะฮะที่เป็นแม่ของพีอะครับแต่ว่าไม่รู้เทศกาลนี้จะเกี่ยวไหมนะเพราะว่าข้อมูลมันหายากมากๆไปมอนพูดนะครับเอ๋ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคนนั้นใช่คอเล่ไหมอะเธอมามอนสเตตตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะก็อันนี้นะฮะอีเวนท์ที่แล้วนะครับลิซ่าไปหาคอเล่นะครับไปเยี่ยมนะรอบนี้เจ้าตัวมานะครับจะมีกิมมิกต่อกันไหมนะโอเคกำลังเดินอยู่นะฮะไปม่นบอกว่ารีบไปทักทายเธอกันดีกว่าเทศกาลวินบูมตอนที่1นะฮะโออ่านไม่ทันฮะประมาณว่าแขกต่างแดนแล้วก็ทีมนักผจญภัยนะฮะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ
มันสับไปเร็วพอสมควรนะฮะก็มันมาขนาดนี้เลยฮะแล้วก็รู้กันอยู่ว่ามันส่องได้นะฮะสำหรับตัวละครบางคนนะคอเลขก็น่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอหาแบบมุมเล็งดีๆก่อนนะฮะจึ๊บจึ๊บลงทุนหน่อยได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าจริงๆคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าเราที่แล้วไปอยู่ที่ซูเมรุอะครับก็ยังส่องได้นะแต่ขนาดนี้รู้สึกก็นั่นแหละฮะ เราก็นึกว่าจะทำมานะครับก็ไม่เป็นไรนะโอเคคาคาซีนะฮะคอเล่อ้าวพวกเธอเองเหรอบังเอิญจริงนั่นบูตุสเตอร์นะคุ้มตะคุโตเดมอตตานุกะเธอเหม่ออะไรอยู่เหรอเจอเรื่องกุ้มใจอะไรมาหรือเปล่าโอ้เขาเลยนะฮะเออไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นไรสักกี้อัจจิโนคิเนฮีช็อปเดมอนโดโนโดวาโอ買ったんだเมื่อกี้ฉันกำลังเลือกหนังสือนิทานของมอนสเตอร์ในร้านของที่ระลึกทางนั้นน่ะเทคโตนิเมกุเตมิตาระฮอนนิวาเมโมกะฮาซันเดอะเตะนาโซเมเตเตะมารุเดะโยเกนมิไตดะมันคือหนังสืออะไรเหรอเขาพูดนะฮะว่าพอฉันลองพลิกไปมาก็พบว่าในหนังสือมีกระดาษเสียบอยู่ใบหนึ่งดูลึกลับอย่างกับคำพยากรณ์เนี่ยคันเซซาเซเรบะชิฟกุโนลัมป์โอทโมชิไซโกโนชุกฟุกโอเทนิสุรุโคโตกะเตะมันเกี่ยวอะไรกับของแบบของลิมิเต็ดหรือเปล่าฮะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ครับอันนี้เขาบอกว่าเพียงสำเร็จสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถจุดคบเพลิงนะฮะไม่ใช่คบเพลิงสีต้องเป็นโคมไฟนะโคมไฟสุดสำราญเพื่อรับพรสูงสุดได้โคเรล่ะไปม่อนบอกนะครับสิ่งเหล่านี้หมายถึงこの世に存在しない花を探すこと絶対に迷わない道案内人を見つけること嘘をつかない人を見つけること永遠に終わらない伝説を見つけることแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะฮะงงกว่าเดิมอีกมันเขียนว่าจงตามหาดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกจงตามหาผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงจงตามหาคนที่ไม่โกหกจงตามหาตำนานที่ไม่รู้จบ合計4つの条件だほら見てくれอันนี้นะฮะพอเล่น่าจะยื่นมาให้เราดูนะครับมีทั้งหมด4เงื่อนไขอ่ะพวกเธอลองดูสิอันนี้เป็นประโยคที่คอเล่พูดนะครับโอนานิโมคีตันดะเกโดชอบตรงนี้จังเลยที่มีดอกไม้เนี่ยครับเนี่ยสีสวยมากนะคอเล่นะฮะฉันถามเจ้าของร้านแล้วแต่เธอก็ไม่รู้เรื่องกระดาษโน้ตนี่เหมือนกันบางทีหลังจากนี้น่าจะลองไปถามเพื่อนสักคนดูได้นะちょっとごめんなさいそれってนั่นแต่อยู่ตัวซูโคสนะครับสวัสดีนะขอเสียมารยาทถามหน่อยสิว่าชื่อของหนังสือนิทานคืออะไรหรออีโนซิซิปรินเซสโตยันดะอ๋อชื่อว่าเจ้าหญิงหมูป่าน่ะそれはおかしいねイノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけどแปลกจังฉันก็เคยอ่านเจ้าหญิงหมูป่านะแสดงว่ากระดาษโน้ตนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลยพอเล่นนะฮะนะฮะซีรีไอก็ไม่ได้แนะนำตัวกันนะพอเล่นถามกลับนะครับเธอรู้จักเขาเหรอชาวไกสุรุเซ่こっちはスクロースเซピロス騎士団の錬金術師こっちはコレイスメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだไปมอนพูดนะครับฉันขอแนะนำก่อนนะคนนี้คือซูโคสเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของกองอัศวินแห่งฟาวเนียสส่วนนี้คือคอเล่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฝึกหัดในป่าอวิยัสของตัวซูเมรุนะฮะ
จริงๆผมไม่ชัวร์นะฮะไอ้เรื่องของการอ่านชื่อป่านะมันอาจจะอ่านว่าอาวีดยานะฮะหรืออาวีดได้นะฮะก็ถ้าสมมุติใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะฮาจิเมนมาสเตะโคเล่นะฮะสวัสดีฮาจิเมนมาสเตะสุโคนะครับทักกลับนะครับสวัสดีดูเป็นแบบคนขี้อายกับคนขี้อายเนาะก็จะแบบเขินๆเขินๆหน่อยยาบายแต่ต้องมีตัวมิสิริดังからこのままだと空気ดังเดินทางต้องจัดการแล้วนะแย่แล้วพวกเขาขี้อายกันทั้งคู่เลยแบบนี้บรรยากาศคงเจือนสนิทแง่แง่สครูสว่าこの予言を本当だと思うのかเขาถามซูโคสนะครับคุณซูโคสคิดว่าคำพยากรณ์นี้จะเป็นความจริงหรือเปล่าเก็บ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 อิตาซระじゃないと思う ซูโคสบอกว่าแต่ถ้าคุณยินดีฟังความคิดเห็นส่วนตัวของฉันฉันคิดว่ามันไม่น่าใช่แค่เรื่องล้อเล่นหรอกนะเราถามนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะ童話を読むのは子供心とか市場を持ってる人だけだものメモを残した人もきっとそれを分かってるทุกคนตอบนะครับมีแค่คนที่ยังคงมีใจอ่อนเยาว์และชื่นชอบในบทกลอนบทกวีเท่านั้นแหละที่จะอ่านนิทานเด็กคนที่ทิ้งคำพยากรณ์นี้ไว้ยังไงก็ต้องรู้ความหมายมันแน่ๆもし嘘でその純粋さを汚そうとしてるならひどすぎるよถ้าใช้คำโกหกมาทำลายความบริสุทธิ์นี้ก็คงจะใจร้ายเกินไปแล้วล่ะいい観点だな私は好きだぞ。เป็นมุมมองที่คาดไม่ถึงเลยฉันชอบมากถ้าขอเล่นนะฮะฉันยกมือนะฮะอันนี้นะそうだそうだ子供を傷つけるなんてひどいぞไปหมดนะครับใช่ๆจะทำร้ายเด็กตัวเล็กๆได้ยังไงกันじゃあスクロースは祝福は何だと思うอันนี้ขอเล่นนะฮะแล้วคุณซูโคสคิดว่าพรที่ว่าคืออะไรหรอทุกคนนะฮะเรื่องนี้あくまで個人的な意見だけど願いを叶えてくれる妖精みたいなものかなถ้าใจฉันเดาแล้วก็มันอาจจะเป็นพูดที่สามารถทำให้ความปรารถนาเป็นจริงก็ได้นะทำไมพูดถึงเรื่องพูดแล้วผมนึกถึงเรื่องของประวัติเวนตินะฮะที่จากเนื้อเรื่องหลักนะあんまり童話はたくさん読んでないから一種の推測だとしか言えないけど資料も研究もないし参考にはならないかもฉันไม่ค่อยได้อ่านนิทานเด็กสักเท่าไหร่คุณคิดซะว่าเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะขาดทั้งข้อมูลและการค้นคว้าแบบนี้เอามาใช้อ้างอิงไม่ได้ด้วยซ้ำคอเล่นะฮะโหเลยนะその推測すごいもっと突っ込んで聞いてみたい เดี๋ยว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 เขาคิดว่าการคาดเดานี้สุดยอดไปเลยอยากจะถามต่อจังแต่ถ้าถามเรื่อยๆจะน่ารำคาญหรือเปล่านะแต่ถ้าเราเอาแต่ถามเราเอาแต่ถามเรื่อยๆจะน่ารำคาญหรือเปล่านะแต่ถ้าเราเอาแต่ถามเรื่อยๆจะน่ารำคาญหรือเปล่านะแต่ถ้าเราเอาแต่ถามเรื่อยๆจะน่ารำคาญหรือเปล่านะควรจะคุยอะไรกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกดีนะอันนี้นะฮะนักเดินทางบอกว่าเธออยากได้โคมไฟสุขสำนานที่ว่าหรอก็นี่นะฮะถ้าสมมุติจริงๆอ่ะครับถ้า2คนนี้คุยกันเองอ่ะครับไม่ได้มีเรากับไปมอนนี่นะน่าจะเหนื่อยนะ โอเคออกไปนะฮะคอเล่นะฮะก็ทำเสียงนิดหน่อยนะฮะใช่ถ้าได้อ่ะนะじゃあ、コレイさんの願いは？แล้วความปรารถนาของคุณคอเล่คืออะไรหรอ私の願いは、ฮะ？性格を良くすること
คะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอเขาขยายความนะเขาบอกว่าฉันอยากขอให้ตัวเองมีนิสัยที่ดีขึ้นหน่อยนะก็เลยงงๆว่ามันเป็นเรื่องนิสัยดีไม่ดียังไงหรออ่ะสุโคตบอกเอ๋นั่นนะฮะไปมอนก็สภาพไม่ต่างจากผมนะฮะนั่นแหละใช่ไหมไปมอนไปมอนบอกนะครับไม่สิทำไมถึงคิดแบบนี้ล่ะคอเล่มีนิสัยที่ไม่ดีตรงไหนกันそう言ってくれてありがとう。でも自分の状況くらいちゃんと。これบอกนะครับขอบคุณนะแต่ฉันรู้จักตัวเองดี。これいい。エンバーนะฮะอันนี้ตะโกนมาแต่ไกลเลยนะชื่อคอเล่นะฮะ。この声あれは。จริงๆแบบตะกี้เหมือนเขาตะโกนเป็นคอเล่ใช่ไหมลากเสียงตัวไออะครับเป็นอียาวๆนะ。โอเคคอเล่บอกนะฮะเสียงนี้นี่มันเสียงของโอ้ไม่ได้เจอเอมเบอร์มาพักใหญ่เหมือนกันนะฮะคอเล่น่าจะหอบนะครับอันนี้ฟู่นะเสียงฟู่นะโหรอบนี้เธอมาถึงเร็วนะเนี่ยไซไว้เมกาอีから遠目でもあんたの緑色の髪の毛を見てすぐわかったよโชคดีที่ฉันตาไวเห็นผมสีเขียวของเธอแต่ไกลเลยไม่งั้นคงพลาดที่จะเจอเธอแล้วล่ะอัมบาซะซากิวะเคนกิこの前あげたピタは全部食べてくれたเอมเบอร์นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคไม่มีอะไรนะฮะคอเล่นะฮะเอมเบอร์ฮะช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าพิตต้าพ็อกเก็ตเหรออันนี้น่าจะเป็นขนมนะที่ฉันเอาให้คราวก่อนกินหมดหรือยังดันดันเอื้อมอ上げてきてるねหมดอยู่แล้วฝีมือการทำอาหารของคอเล่นี่นับวันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยเอ๊ะそれってこれはまたモンドに来てたのかไปมอนพูดนะครับเอ๋ฟังพวกเธอคุยกันแล้วแสดงว่าคอเล่เคยมาที่มอนเซตมาก่อนเนี่ยหรอตรงพาร์ทนี้นะฮะมันเหมือนแบบจริงๆอ่ะครับผมพอรู้ว่ามันมีคอมิกแยกนะครับของทาง Official นะครับแต่ว่ายังไม่ได้อ่านนะฮะเห็นเหมือนน่าจะเป็นช่วงแบบคอเล่นะครับที่เด็กกว่านี้นะแล้วก็เห็นว่ามีข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับด็อกเตอร์นะครับหรือก็คือด็อกเตอร์เล่ฮะที่เราจะเจอในเควสหลักนะครับอันนี้นะแต่คือก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะอาจจะเกี่ยวกับอาการป่วยของคอเล่นะครับแล้วก็อาจจะมาทำอะไรสักอย่างที่มอนสเตอร์ฮะก่อนนะวอลนะฮะไม่ต้องสปอยนะฮะใจเย็นๆนะโอเคไหมเผื่อนะฮะโอเคก็อย่างที่ไปม่อนถามนะครับไปต่อนะ昔モンド城でいろんな人に助けられたนานมาแล้วน่ะฉันได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนในเมืองมอนสเตอร์เยอะแยะเลยมารินบิโอが治ってから機会を見つけてモンドに戻ってみんなにこのいい知らせを直接伝えに来てたんだพอโรคเอเลซ่าหายดีฉันเลยหาโอกาสกลับมาที่มอนสเตอร์เพื่อแจ้งข่าวดีกับทุกคนโอเคเราตอบกลับนะครับเราตอบกลับเป็นข้อล่างแล้วกันนะฉันดีใจกับเธอมากจริงๆありがとうคอเล่นะฮะขอบใจนะみんなコレイを連れて適当に回ってきてもいい？前に行きそびれたところとかに。ทุกคนถ้าไม่รังเกียจขอฉันพาคอเล่ไปเดินเล่นให้ทั่วหน่อยได้ไหมจะได้พาเธอไปสถานที่ที่ไม่ได้ไปคราวก่อนもちろん問題ないよสุโกนะฮะฉันไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้行ってこいよไปหมดนะครับเชิญเลยตามสบายคืออันนี้คอเล่พูดนะครับขอโทษนะเอมเบอร์この後縄文で合流しようって一緒に旅してる人たちと約束したんだ今は一緒に出かけられないฉันนัดกับเพื่อนร่วมทางว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ประตูเมืองน่ะตอนนี้คงจะไปกับเธอไม่ได้โอเคわかったเอมเบอร์นะฮะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะじゃあまずはゆっくりして
私も神団長に休暇申請を出してくるよ。ลางานฮะงั้นพวกเธอไปพักผ่อนก่อนเถอะฉันก็จะรีบไปลางานกับหัวหน้ากองจีนเหมือนกันทาบิบิโตสกรอสちょっとこれと一緒にいてあげてくれる？นักเดินทางซูโคสรบกวนช่วยดูแลคอเล่ก่อนได้ไหมあとで戻ってきたらまたこれを連れて行くね今回はモンドの友達をもっと紹介するからเดี๋ยวฉันกลับมารับเธอไปเที่ยวรอบนี้ฉันจะพาไปรู้จักเพื่อนๆในมอนสเตอร์ด้วยได้เลยไม่มีปัญหาเราตอบกลับนะครับไว้ใจฉันได้เลยจ้ะมาตั้งแต่เอเบิร์นฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะเขาเล่นนะฮะบอกไม่เป็นไรใช่ไหมคอเล่เธอดูเศร้าๆนะกูเม่คอเล่พูดว่าขอโทษนะแต่自信がないだけなんだ気にしないでくれฉันก็แค่ไม่ค่อยมั่นใจนะอย่าใส่ใจฉันนักเลยโอ้สุโคตนะฮะฮัมบาの友達かแบบพูดแบบไม่ได้พูดสิต้องบอกว่าถอนหายใจนะส่วนคอเล่นะครับอันนี้คิดในใจนะฮะฉันจะเข้ากับเพื่อนของเอมเบอร์ได้จริงๆหรออันนี้เป็นคำพูดของเขานะฮะก็พันนี้นะฮะเป็นคำพูดที่มีเสียงเนาะมีเสียงภาคมาด้วยนะฮะขนาดคุณซูโคสฉันยังคุยได้แค่ไม่กี่คำเองถ้าฉันมั่นใจมากกว่านี้ก็คงมีเพื่อนมากขึ้นจริงๆแล้วนะฮะผมว่าคอเล่น่าจะอยากได้เรื่องของความมั่นใจหรือเปล่าก็เลยอยากลองทำตามคำพยากรณ์นะถ้าดูจากบริบทตรงนี้ครับใกล้ได้เวลาแล้วพวกเราไปที่ประตูเมืองกันเถอะแล้วซูโคจะตามไปด้วยไหมวะนี่มีแบบคล้ายๆน่าจะเป็นดอกแดดดีไลออนหรือเปล่าฮะอันนี้ลอยอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะเทศกาลนี้หรือเปล่านะผมไม่ค่อยได้สังเกตนะครับแต่ปกติคุ้นๆว่ามันไม่ค่อยเจอนะนี่ก่อนไปนะฮะอู้สักหน่อยสักหน่อยโอเคนี่เป็นมุมที่สวยพอดีนะฮะก็มีน้องหมานะฮะติดมาด้วยก็นั่นแหละฮะจริงๆน่าจะฟีสในเรื่องของเวลานิดนึงนะเพราะว่าเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะอย่างที่เห็นน่ะดวงจันทร์มันเคลื่อนนะฮะไม่งั้นต้องรีวันมาถ่ายนะโอเคแถวนี้มีการตกแต่งใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเจอใครนะแต่ให้เรานะฮะน่าจะเป็นคนใน PV หรือเปล่าตึงตึงแต่แต่แต่เจอใครวะพี่ติ๊กกับไซโน่ที่นั่นหลีนะฮะกับไซโน่ไซโน่บอกว่าได้เห็นกังหันลมขนาดใหญ่นี่อีกแล้วรู้สึกคิดถึงจังแฮะที่นั่นมอนโดに来たのは随分昔だろทินลีนะฮะเข้าใจได้คงเป็นเพราะนายไม่ได้มาที่มอนสเตอร์นานแล้วหรือมั้งそっちじゃないほら効率よく仕事をこなす風車はある意味ダイマッハマシンと言えるだろนี่เล่นคำเหรอเนี่ยไม่เจ้าถ้าใครนึกภาพหน้าผมไม่ออกตอนนี้นะคือผมเอามือกุมหัวอยู่ฮะเป่าหลอกลองคิดตามดูสิฉันเป็นโอเคมันเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เอาแต่มาหามาตราแต่ไม่มามอนเสร็จไงเ
เออนี่แหละฮะนี่หน้าผมตอนนี้คือสภาพหน้าเดียวกับทินาริเลยฮะตะเกียะ頭を働かせてみろそんなに分かりにくかったかไซโน่นะฮะเออหัวช้าซะจริงเข้าใจยากขนาดนั้นเลยเหรอดาการะไดมาฮามาโตระโตไดมาฮามาก็คือเจ้าหน้าที่มหามาตรากับทินาริเซโน่กุจิกุจิโอเคไปมอนทักพอดีนะฮะทินาริไซโน่ทางนี้ทัสกัตตะเดินไปเลยเหรอเนี่ยโอ้โหพูดดีจังที่ได้เจอพวกเธอท่านนี้คือสครูสだよ師匠สครูสはセピロス騎士団の錬金術師なんだって今知り合ったんだอืมเมื่อกี้เขาพูดคำว่าเซปิลอสนะน่าจะเป็นชื่อของตามภาษาหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะฮะอ่ะเขาเลยพูดว่านี่คือคุณซูโคสค่ะอาจารย์เขาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของกองอัศวินแห่งฟลาวเนียสพวกเราเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานนี้เองสครูสこっちはティナリ師匠私の師匠なんだけど優秀なレンジャー長でその上あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。ขอเล่พูดนะฮะซูโคสนี่คืออาจารย์ของฉันชื่อทินาริท่านเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ยอดเยี่ยมที่เป็นที่ยอมรับในซูเมรุและเป็นนักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากในพื้นที่ด้วยโอเคอันนี้ก็แนะนำทินาลินะฮะนักพฤกษศาสตร์นะ大げさだよこれ。はじめまして。僕はティナリทินาริพูดนะฮะคอเล่ก็พูดเกินไปสวัสดีฉันชื่อทินาริあなたにも先生がいるのね。はじめまして、ティナリさん。よろしくお願いします。ที่แท้คุณก็มีอาจารย์ด้วยสวัสดีค่ะคุณทินาริยินดีที่รู้จักนะシショはすっごく博識なんだ。ใช่อาจารย์เป็นคนรอบรู้มากเลยล่ะね、こっちがスメール教練員の大マハマトラでセノ様。またまたすごい人だよคนนี้คือท่านไซโน่เป็นเจ้าหน้าที่มหามาตราของสถาบันซูเมรุและเป็นคนที่เก่งกาจมากด้วยよろしく先に言っておくが今回俺たちはプライベートでここに来ているモンドのみんなも職位のことはあまり気にしないでほしいสวัสดีขอบอกก่อนนะในครั้งนี้เราทุกคนมาเพื่อเรื่องส่วนตัวเพราะงั้นเพื่อนมอนสเตอร์ทุกคนอย่าได้สนใจหน้าที่การงานของพวกเรากันเลยนะจริงๆก็นะคือคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงหัวหน้างานมาที่มอนสเตอร์ก็ตอนแรกก็นึกว่าจะมีเรื่องอะไรติดต่อหรือเปล่านะฮะก็ถ้าเขาบอกมาแบบนี้ก็นะฮะก็ตามนั่นแหละถ้ามีเดี๋ยวคงเฉลยมั้งこれも様はつけないでくれ呼び捨てはどうしてもというならさん付けでいいไซโน่บอกนะฮะคอเล่เองก็ด้วยห้ามเรียกฉันว่าท่านถ้าจะเรียกให้สุภาพก็แค่เรียกว่าคุณก็พอแล้วล่ะเผื่อใครที่ไม่ได้เล่นนะครับในเรื่องฝั่งซูเมรุนะครับจริงๆไซโน่เนี่ยถือเป็นหนึ่งคนที่ผู้ร้ายนะครับแล้วก็ตรงฝั่งของนักวิชาการนะครับค่อนข้างโกเลยแหละด้วยฝีมือการสืบสวนของเขานะฮะอันนี้นะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงมากๆแล้วนะครับในพาร์ทของตัวองค์กรเขานะก็ถ้าให้เข้าใจง่ายก็ตำรวจอะไรฮะประมาณนั้นそう大した用事はないんだただのコレイの付き添いพวกเราไม่ได้มีธุระอะไรหรอกแค่มาเที่ยวเล่นเป็นเพื่อนคอเล่น่ะ付き添いというか無理やりついてきたっていうปากก็บอกว่ามาเป็นเพื่อนแต่พวกอาจารย์เองนั่นแหละที่บอกว่าจะตามมาให้ได้น่ะコレイは大切な仲間だしสเมลからモンドまでの道のりは遠いんだ身の安全をちゃんと守ってやらないとก็คือเป็นห่วงแหละแต่โนพูดนะครับคอเล่เป็นเพื่อนคนสำคัญของเราหนทางจากซูเมรุมายังมอนสเตอร์นั้นยาวไกลมากพวกเราเลยต้องคอยคุ้มกันความปลอดภัยของเธอน่ะ一人でだって何回か来てるのにอันนี้คิดหรือเขาพูดออกมานะเขาบอกว่าฉันเคยมาเองตั้งหลายครั้งแล้วแท้คนอื่นน่าจะไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นการคิดมากกว่านะไปมอนถามนะครับ
คุณไม่อยู่แบบนี้แล้วงานของเจ้าหน้าที่มหามาตราจะไม่เป็นไรหรอ大丈夫だ仕事は部下と非常に頼りになる2人の助っ人に任せてあるไม่เป็นไรหรอกฉันมอบหมายงานที่รับผิดชอบให้กับลูกน้องและผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ให้คอยดูแลแล้วล่ะน่าซุยเอบะสครูสโมเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นซูโคดก็โกเรย์ซันโมคิซุยตะจิตวะเทนไซเรนคินจุทซีโนอัลเบโดเซนเซโนจูชูโอชิเตรุโนอะนาตะโตะนิเตรุโยเนโกเรย์คงรู้แล้วสินะที่จริงฉันเป็นผู้ช่วยของคุณอัลเบโดผู้เป็นอัจฉริยะทางการเล่นแร่ประทาดน่ะก็คงไม่ต่างจากตำแหน่งของคุณเท่าไหร่หรอกสครูสเทนไซนั่นต์คำว่าอย่าเมตเตอร์เลยโอเคซันนี่โอเกซนาไดจินชิมันแบบอะไรนะพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาอะไรประมาณนั้นป่ะอัลเบโดพูดนะครับซูโครสไม่ต้องเติมคำว่าอัจฉริยะเข้าไปก็ได้นะอย่าสร้างความประทับใจแรกที่เวอร์วังเกินไปกับแขกสิอัลเบโด先生私は客観的な事実を言っただけคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าตั้งใจป่ะนะแต่ว่าดูสีหน้าซูโคอะไรอย่างเงี้ยฮะมีการลงสีตรงนี้นะน่าจะเขินๆหรือเปล่าครับคุณอัลเบโดแต่ฉันแค่พูดตามความเป็นจริงนะว้าอัลเบโดมา来たのかคือรวมมิตรตัวละครเลยอะเอาจริงนะถ้าสมมุติแบบตัวละครมันติดเควสอยู่นี่คือกำหมัดเลยนะพอเยอะมากไปม่อนพูดนะครับโอ้อัลเบโดก็มาด้วยหรอแบบนี้ก็ครึกครื้นแล้วสิทุกคนต่างได้ดำตัวและทำความรู้จักกันสครูสの主な研究分野は生物錬金って言ってたけどドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ขอบเขตการวิจัยหลักของคุณซูโคสคือการแปรธาตุชีวภาพถ้างั้นคุณพอจะรู้เรื่องกลไกล้างพิษของคาร่าลิลลี่บ้างไหมไปม่อนนะฮะบอกว่าเดี๋ยวนะอันนี้คิดในใจหรือว่าพูดออกมาเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนี่กะจะเข้าเรื่องที่ฉันฟังไม่รู้เรื่องเร็วขนาดนั้นเชียวโดโดริยันว่ามอนโดの特産品なんだ私ドドリアンをテーマにして研究したことがあるのคาร่าลิลลี่เป็นของพิเศษเฉพาะในมอนสเตฉันก็เคยทำวิจัยหัวข้อนี้อยู่ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นของอัปเกรดของเวนติหรือเปล่านะไม่ชัวร์นะฮะแล้วก็ฝั่งของตัวทินารินะฮะอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะครับเขาเป็นนักวิชาการมาก่อนนะครับที่จะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะฮะเคยโดนตามตัวกลับไปทำงานด้วยนะแต่ว่าก็ปฏิเสธนะもしทินาริさんも興味があるならレポートを探し出してお見せするよถ้าคุณทินาริสนใจถ้าฉันเอารายงานมาให้อ่านก็ได้นะไซโน่ตอนไหนใจเลยการ์โน่旅行だと言ったのにまだ薬草調合の改良について考えてるのか今回の島では3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったかไหนตกลงกันแล้วไงว่าจะออกมาเที่ยวเล่นกันนี่ยังจะมาคิดปรับปรุงสูตรสมุนไพรอะไรอีกคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกเราสามคนจะใช้ตัวตนใหม่ในการเดินทางครั้งนี้น่ะตัวตนใหม่คืออะไรเหรออันนี้ไปม่อนหานะสนาชิโนทันเคนนิทาเกตะโบเกนชาโนเซโนเดทินาริวะทาบิสุรุออนกะคะดะผมเซโนพูดนะฮะฉันคือนักผจญภัยไซโน่ที่เชี่ยวชาญในการสำรวจพื้นที่ทะเลทรายทินาริคือที่ปรึกษาด้านเทคนิคของกองโชลาสุบัติส่วนโคเล่เป็นนักดนตรีพเนจรคืออันนี้คือเราจะตอบกลับใช่ไหมคุณคิดว่าแบบนี้สนุกหรออันนี้คือมันดูแบบคือถ้าเป็นประโยคอะครับปกติมันดูแดกดันแปลกๆหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละฮะมันมีไดอะล็อกแบบนี้เราก็กดไปนะสุดๆเลยล่ะโอ้ไม่เจ้าอาบิดิอาโนมอริโน冒険者たちも暇があればมอนโด旅行に来てほしいくらいだよไม่ล่ะอยากให้นักผจญภัยพวกนั้นในป่าอาวิดยาหรือเปล่าอ่ะมาเที่ยวที่มอนสเตตตอนไม่มีอะไรทำบ้างจังโบฟูโนมัชชูรูมは食感こそ良くないけど少なくとも
お腹を壊したりはしない。พี่ลาเนโม่มัสลูมรสชาติแย่กว่านิดหน่อยแต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้อาเจียนและท้องเสียนี้น่าจะมุกลึกแล้วผมว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับเห็ดนะแต่ว่าน่าจะเป็นการแซวไซโนนะฮะเท่าที่เข้าใจนะทินาริซังว่าโดโดริอันの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの?ซูโคสพูดนะฮะคุณทินาริอยากสกัดส่วนผสมบางอย่างของคาร่าลิลลี่เพื่อมาสร้างเป็นยาถอนพิษที่มีประสิทธิผลหรอ道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったからใช่ฉันได้รวบรวมและศึกษามาบ้างแล้วฉันว่ามันคุ้มค่าที่จะลองดูわかったฉันเข้าใจแล้วただ水を刺すつもりじゃないけどแต่ฉันไม่ได้จะตัดกำลังใจหรอกนะเพราะฉันคิดว่าการทำปฏิกิริยาของยาในตอนแรกนั้นต้องใช้ข้อมูลการทดลองมาสนับสนุนจำนวนมากซึ่งเป็นการยากที่จะประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนาそれに素材の仕入れとか運ぶ時間を考えるとみんなが戻るまでに間に合うかどうかわからないและเมื่อพิจารณาถึงเวลาการซื้อและการขนส่งวัสดุแล้วฉันไม่รู้ว่าจะสามารถเสร็จทันก่อนที่ทุกคนจะกลับหรือเปล่าอัลเบโดทำอะไรอ่ะでは僕も手伝おうงั้นฉันจะช่วยด้วยอัลเบโด先生คุณอัลเบโดจริงๆเขาบอกว่าอัลเบโดเซนเซนะฮะก็น่าจะบอกว่าอาจารย์อัลเบโดนะ今更横から口を出してすまないโทษทีที่เพิ่งจะเข้าร่วมวงสนทนา毒キノコの解毒剤のことだろยาถอนพิษเห็ดพิษที่มีประสิทธิผลใช่ไหมโอเคงั้นก็แสดงว่าไอเห็ดที่ทินาริพูดตะกี้นี้เนี่ยคือมันทำให้ท้องเสียใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บมันมีคนไปกินหรือเปล่าในป่าก็เลยมาหายาถอนพิษเนี่ยหรอทีแรกผมนึกว่าแบบอะไรนะว่าไซโน่หรือเปล่าหรือมันทั้งคู่นะ เอาเถอะもし手元にサンプルかその他の資料を持っているようなら後で僕に見せてくれるかいถ้าคุณทินาริมีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารข้อมูลอื่นๆอีกช่วยเอาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมそうだその前に3人ともこれを見てほしいแต่ก่อนอื่นฉันอยากให้ทั้ง3มาดูนี่ก่อนการจัดการอาหารและที่พักสำหรับแขกที่พักบ้านพักอีกแห่งของคุณโกเหรออ่ะทางเลือกที่ดีที่สุดสถานรับรองของกิลด์นักผจญภัยแผนสำรองรอการยืนยันอาหารการกินวันแรกทานมื้ออาหารร่วมกันหลังจากนี้สามารถไปทานอาหารตามร้านในเมืองตามอัธยาศัยยำๆๆๆนะลิ้นพันขณะเดียวกันก็จัดเตรียมเครื่องใช้ทำครัวเอาไว้ละแวกที่พักด้วยหมวดการเดินทางไปด้านนอกนะจริงๆขีดให้สักหน่อยนะฮะจะอ่านง่ายกว่านี้นะเมื่อคำนึงถึงความต้องการในการเดินทางของแขกแล้วฉันซูโคสและจิเมอัสรวมถึงอัศวินฟราวเนียสบางส่วนสามารถรับผิดชอบเป็นไกด์พาชมได้แบ่งกลุ่มได้เมื่อถึงเวลาจำเป็นของที่ระลึกเหรอมีทางเลือกหลากหลายเช่นร้าน Witwin Comscory เก็บจากนอกเมืองของจากการเล่นแร่แปรธาตุของทำมือและอื่นการสำรวจทางวิชาการยึดด้านพฤกษศาสตร์เป็นหลักการเจรจาทางการใช่ไหมปัจจุบันยังไม่มีความจะเป็นด้านนี้คือเอาให้ดูทำไมเหรออันนี้คือวางแผนแบบ 2-3 วันนี้เหรอแผนอาหารและที่พักอัลเบโดะ隣でずっとこれを書いてたのか俺は全然気づかなかったぞ
ไปม่อนพูดนะครับนี่อัลเบโดเอาแต่เขียนพวกนี้อยู่ข้างๆหรือเนี่ยใช้คำว่าแอบเขียนนะฮะฉันไม่ทันสังเกตเลยเราตอบนะฮะแบ่งสมาธิได้ดีมากอ่ะอัลเบโดบอกว่าไม่หลอกโอเคชะโตกิจุตสุคุมวงการ์คโนมินาซังวะเอ็นโรฮารุบารุอิราชัตเต้เซนมอนจิชิกิโนคอริวโอชิเตะโตโครดัตตะโนนิโซโกนิวาริโคมุนันเต้ชิตสึเรชิตะเนนี่คือจะตามน้ำใช่ไหมนักผจญภัยที่ปรึกษาด้านเทคนิคใช่ไหมนักดนตรีเดินทางมาแต่ไกลแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะพูดคุยถกเกี่ยวกับความรู้เฉพาะขออภัยที่ฉันเสียมารยาทขัดจังหวะแบบนี้とはいえモンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思うแต่อย่างไรก็ตามการเดินทางในมอนสเตดควรจะได้รับการวางแผนจากผู้ที่คุ้นเคยในเรื่องอาหารการกินของท้องถิ่นどうかなお気に召さないところがあればすぐ調整คิดสภาพนะฮะถ้าเราเป็นแขกนะแล้วจะจู่นะฮะมีคนยื่นแผนแบบนี้มาให้นะฮะออฟเฟอร์นะครับคุณจะรับหรือไม่รับมันจะเว่อๆหน่อยนะเอาไปด้วยบอกนะฮะลองดูว่ามีตรงไหนที่ไม่โอเคไหมจะได้ปรับแก้ได้ทันทีとんでもない完璧なスケジュールだよฮินาริพูดนะครับขอบคุณมากนะแผนของคุณสมบูรณ์แบบมากเลยล่ะ今のままで十分素晴らしいぞオイラまでただ飯が食いたくなっちゃったぜ perfect มากแล้วล่ะขนาดฉันยังอยากขอตามไปกินดื่มด้วยอีกคนเลยจริงๆนี่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยครับเราอาจจะปฏิเสธนะแต่ก็นั่นแหละอันนี้ก้ำกึ่งนะเพราะว่านักเดินทางก็รู้จักนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของซูโค้ดนะที่คุยกับคอเล่นะไปม่อนไม่มีส่วนของเธอหรอกกับทุกคนคิดว่าไงใช่ไหมแกงไปม่อนแล้วกันจังหวะเนี้ยขอสักทีนึงนะฮงยังไงฉันถึงได้พูดว่าขอตามไปกินดื่มนะอีกทอดอยู่นะบุคคลも技術顧問も大変満足だ。เฮ้ยนี่จะเล่นกันอย่างนี้เหรอสมบูรณ์แบบมากนักผจญภัยที่ปรึกษาด้านเทคนิคและนักดนตรีต่างพอใจมากขอบใจนะそうだな僕たちも料理してみたいかも会食のところをピクニックに変更するのはどう เราก็อยากทำอาหารเหมือนกันงั้นมื้ออาหารตรงนี้เปลี่ยนเป็นตั้งแคมป์ปิกนิกดีไหมเต็นท์ฮาริเต็ทซ์ดาวโยเดี๋ยวฉันช่วยกางเต็นท์เองวาตาชิโมะเต็ทซ์ดาสุโคทบอกว่าฉันก็จะไปช่วยด้วยこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。モンドの冷製肉盛り合わせは特別なんだぞ。งั้นฉันกับนักเดินทางจะไปที่ร้านกู๊ดฮันเตอร์เพื่อซื้อของกินเล่นให้ทุกคนแล้วกันโคคัตเพรเตอร์ของมอนสเตอร์พลาดไม่ได้เลยนะเขาบ่นหรือเปล่าไอเดียแจ่มอ่ะลองดูเอาไปโดบอกนะครับโอเคงั้นตกลงตามนี้นะบุกตุสครูสว่า3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよまた夕方湖の岸辺で会おうฉันกับซูโคจะไปส่งแขกทั้ง3พักผ่อนเอาแรงที่โรงแรมก่อนเดี๋ยวตอนเย็นพวกเราไปเจอกันที่ริมทะเลสาบนะโอเคเควสยังมีต่อนะฮะยังไม่จบใช้บริการซายุกันหน่อยนะฮะจริงๆแบบมันเป็นธีมเขียวๆสีอย่างนี้นี่สวยอยู่เหมือนกันนะถ้าสมมุติได้เอาไปตกแต่งนะครับในการน้ำชาน่าจะดีนะแต่ต้องมีเวลาจะจัดหน่อยร้านกูทันเตอร์นะฮะชิคาริ特製の冷製肉盛り合わせを一つ持ち帰りでคุณซาร่าขอโคคัตเพรเตอร์สูตรพิเศษจากกูทันเตอร์ที่หนึ่งใส่ถุงกลับบ้านนะเดซี่肉盛り合わせをお一つですねได้เลยโคคัตเพเตอร์ที่1他にご注文はありますかรับอะไรเพิ่มเติมมั้ย他の注文だってよเขากำลังถามว่าฉันจะเอาอะไรเพิ่มไหมอ่ะตาเป็นประกายเลยนะตอบข้อล่างแล้วกันนะฮะน่าจะอยากกินสวิสมาดามนะครับมากจริงๆนะว้าวเธอจำได้ด้วยเหรอเ
ธอเนี่ยแสนดีที่สุดในโลกใบนี้เลยทารินิคのスイートフラワー漬け焼きについてるスイートフラワーを風の花としてお前に捧げてやるぜฉันจะเอาสวีทฟลาเวอร์ในสวีทมาดามมาทำเป็นดอกวินบลูมเพื่อมอบให้กับเธอเลยเราตอบนะฮะเดี๋ยวกินไม่ลงแล้วได้เห็นดีกันแน่安心してくれ食べ物に関してためらうことなんかないぞไม่ต้องห่วงนะเรื่องกินฉันเต็มที่อยู่แล้วจริงๆแอบคิดอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าสมมุติแบบว่าไปมอนเนี่ยกินแบบเต็มๆเม็ดเต็มหน่วยจริงๆอ่ะกินได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าตัวก้อนนะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะแค่สงสัยนะではちょっとお待ちください คุณซาร่านะฮะหัวเราะนิดหน่อยนะครับแล้วก็พูดว่าทั้งสองรอสักครู่นะพอใจแล้วล่ะこれがウィンドブルーム祭でしか体験できない素晴らしいことなんだったら。ฮันนี่เป็นเรื่องดีๆในเทศกาลวินบูมแล้วล่ะก็ฉันอยากให้เป็นเทศกาลวินบูมทุกวันเลยนี่คือกินเสร็จแล้วถูกไหมไหนไปไหนต่อตะกี้เขาบอกว่าไปที่ทะเลสาบนะฮะโอเคไปข้างนี้ตัดทางนี้ไปแล้วกันนะน่าจะเร็วหน่อยลงข้างไหนเนี่ยโอเคทางนี้ได้ปะจะดึงอย่างนี้นี่เองพาเรามาเจอกับทางฝั่งของมินิเกมด้วยสินะอุ้ยอยู่กันครบเลยลองหน่อยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะต้องลองนะฮะถ้ามันติดก็ดีนะถ้ามันไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ดูจากดูจากสภาพแล้วครับเทศกาลนี้น่าจะไม่ได้มีตัวละครนะครับที่2ได้นะก็งงอยู่เหมือนกันนะครับเห็นก็ตามนะฮะเดี๋ยวลองคุยก่อนนะฮะครบคนแล้วล่ะเราไม่ได้มาช้าไปใช่ไหมอันนี้เราถามนะฮะเราตอบกลับนะโอ้ฮิมะดัตตะから先に来て準備してただけไม่หรอกไม่หรอกพวกเราว่างพอดีนะก็เลยมาจัดเตรียมการล่วงหน้าเต็นท์ว่าโคเรย์ซังก็หัดเตะกระตันโลปุ่มมุสบุโนก็ฮายักเตะมุสบิคัตโมจอบเดะโปรโนวาซาดัตตะโยคอเล่เป็นคนตั้งเต็นท์เองเลยเธอมัดเชือกได้เร็วและแน่นหนามากดูเป็นมืออาชีพมากเลยวาตาชินันเตะโซไซโอวาตาสคราชกะเตซไดโรโกโตกะนักเตะนอกจากหยิบของส่งของแล้วฉันก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้อาริกาโตะนี่ขอบคุณนะこれも師匠とセノさんがいつも指導してくれるおかげだเรื่องนี้คงต้องขอบคุณอาจารย์กับคุณไซโน่ที่คอยสอนฉันอยู่เสมอ優秀な冒険者はみんなこうしているใช่แล้วล่ะสุดยอดนักประจนภัยอย่างพวกเราก็เป็นแบบนี้แหละมาตะคいい加減にしてよこれ以上褒め合ってたら月が昇ってきちゃうからほらみんな座ってพอแล้วนะเอาแต่อวยกันไปมาไม่หยุดแบบนี้เดี๋ยวพระจันทร์ก็ได้ขึ้นพอดีหรอกมันขึ้นไปแล้วทีนึงนะเอาจริงๆทุกคนรีบนั่งกันเถอะโอเคก่อไฟทำอาหารนะจะมีอาหารพิเศษของเทศกาลไหมนะอ๋อคิกเพื่อดำเนินการต่อโอเคหลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำเสร็จอร่อยแล้วทุกคนก็นั่งลงรอบกองไฟอีกครั้งสักกี้のバター魚焼きはなかなか美味しかった作り方を見てなかったけど旨味は魚肉本来のものだけじゃないみたいだねซันชายสเปดหรือเปล่าน่าจะใช่ฮะจานเมื่อกี้อร่อยมากเลยฉันไม่เห็นวิธีการทำแต่รสชาติกลมกล่อมนี้เหมือนจะไม่ได้มาจากเนื้อปลาอย่างเดียวใช่ไหมその通りもっと詳しく推理できるถูกแล้วล่ะลองเดาให้ลึกกว่านี้อีกหน่อยไหมそうだな匂いは純粋だった複雑な香辛料じゃないねあんまり馴染みのない匂いだったから
ขอคิดก่อนนะรสชาติบริสุทธิ์ไม่เหมือนเครื่องเทศที่ซับซ้อนและได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยเหมือนจะเป็นของพิเศษในมอนสเตอร์料理に使えるモンドの植物の中だとドドリアンは普通スープに使われるからในบรรดาของพืชมอนสเตอร์ที่สามารถนำมาทำอาหารได้คาร่าลิลี่มักใช้ทำซุปอีกซะสมอลแลมกราสเหรอ正解だอามิโร่พูดนะครับถูกต้องสเมลの魚のクリームソースは柔らかい口当たりで魚肉の旨味を引き立てるものだと聞いているฉันได้ยินมานานแล้วว่า Fish with Cream Sauce ของซูเมรุเน้นรสชาติที่นุ่มละมุนเพื่อชูความนุ่มของเนื้อปลาモンドの香辛料はスメールほど複雑ではないけど自然な調味料で食材の特徴を際立たせるっていう理屈は互いに通じ合っているんだมอนสเตอร์จะไม่ใช้เครื่องเทศซับซ้อนและหลากหลายเท่าซูเมรุแต่หลักการโอเคหลักการการดึงรสชาติที่โดดเด่นออกมาจากส่วนผสมธรรมชาติก็ยังคงเหมือนกันฉันชอบมากเลยでも具体的な分量はแล้วอัตราส่วนเครื่องปรุงล่ะレシピを書いてあげるよเดี๋ยวฉันเขียนสูตรให้後で私が作る栄養食を食べてみたい人はいないเดี๋ยวมีใครอยากชิมอาหารเพื่อสุขภาพของฉันไหมไซโน่ขอที่หนึ่งนะฮะก็เป็นมารยาทนะคุเรย์ซังวะอันมาริ食べてなかったけど食欲がないのคอเล่ล่ะดูเหมือนคุณจะกินนิดเดียวเองช่วงนี้ทานอาหารไม่ค่อยลงหรอมอโตโมโตชิโอชิคุนนั่นดะฉันเป็นคนกินไม่เยอะอยู่แล้วน่ะคือขอโทษนะแทรกนิดหนึ่งคือจริงๆอ่ะครับผมพยายามเปิดคอเลสซีหนึ่งนะฮะแต่น้องไม่ออกมาเลยนะฮะออกมาแต่น้องเบนนี่นะฮะซึ่งเบนนี่นะฮะทะลุซีไปเยอะมากนะฮะก็แบบจะปวดหัวนิดหน่อยนะฮะที่แสบนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะคือมันสุ่มมีท่าไหนไม่รู้อ่ะครับตัวละครที่เป็นแบบตัวละครจริงๆออกมาที่ไม่ใช่เบนนี่อ่ะครับน่าจะมีแค่เฮโซมั้งก็แบบขนาดฉีๆออกมาแล้วอ่ะคอเลสยังไม่ออกเลยฉันอยากได้มันสักซีนึงนะนั่นแหละโคเล่พูดนะครับฉันเป็นคนกินไม่เยอะอยู่แล้วน่ะโอเคต่อชูโค้ดพยักหน้านะฮะแล้วก็จุดๆนะฮะคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะอาจจะแบบกินไม่ลงหรือเปล่าเพราะป่วยมานานหรือว่าอย่างอื่นขอโทษนะฉันทำลายบรรยากาศหรือเปล่าที่นาริあの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物はパイモンだったのかไซโน่พูดนะครับทินาริตัวขาวๆเดินสองขาที่เราเห็นระหว่างทางวันนั้นใช่ไปมอนหรือเปล่าทินาริถามนะครับวันไหนฮะวันที่เดินผ่านสโตนเกตนั่นไงตรงไหนอะเดินสองขาตัวขาวๆทินาริแบบจุดๆเลยนะฮะนึกนะถ้าไปมอนแบบคุณตาฝาดหรือเปล่าไซโน่หรือว่าหมวกนั่นบังตาซะแล้วฉันบินอย่างเดียวไม่เคยเดินบนพื้นหรอกทำไมผมนึกถึงแบบนกกระยางอ่ะครับยืนสองขานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเขาจะพูดอะไรยังไงนะไซโน่ตอบว่างั้นเหรอนะฮะパイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリオ。ฉันนึกว่าไปมอนกินลูกเบอร์รี่มากเกินไปซะอีก what เดี๋ยว面白くないか。เอ้าไซโน่พูดไม่ขำหรอคืออันนี้ไปมอนนี่ดุดบูบี้ไปฮะจริงๆถ้าสมมติแบบมีแบบจังหวะเว้นนะครับแล้วก็ตีฉีกนิดนึงนะฮะก็จะปุ๊บปะหน่อยนะวาลเวรีでパイモンが滑り落ちたก็เพราะลูกเบอร์รี่ทำให้ไปม่อนมึนจนต้องลงมาเดินกับพื้นไง ข้อไหนดีเนี่ยมันไอเรื่องห้ามอ่ะคงไม่ห้ามแล้วแหละ
พูดไม่มีใครพูดแทรกเลยล่ะถามข้อมูลก็ได้知り合うのに必要な一環かなっていい方向に考えてよセノはみんなのことを友達だと思ってるหูของทินารินี่คือนุ่มนิ่มมากคือแบบดูผิวผิวนี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำความรู้จักกันแหละคิดในแง่ดีก็คือไซโน่เขาเห็นทุกคนเป็นเพื่อนนะその仮説を検証してみないかい？มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาทดลองสมมติฐานนี้ดูดีไหมนั่นแหละอะไรหรอเย่มอนโดの原生植物が浮遊生命体の機能に影響を及ぼすのか否かพืชดั้งเดิมของมอนสเตดมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายสิ่งมีชีวิตที่ลอยได้หรือเปล่าโอ้ยเราจิกเก็นได้นี่สุรุนายะอันนี้คือไปมอดโดนแกงแล้วนะฮะอย่าเอาฉันเป็นวัสดุทดลองสิจากตอนแรกนะฮะก็โดนแกงเป็นอาหารฉุกเฉินนะฮะตอนนี้ก็เป็นวัสดุทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะครบไซตุนโตะกับฉันจะกินไซตุนโตะแล้วจะกลายเป็นมอนสเตอร์จะกลายเป็นแล้วตามตะกะของพวกคุณแล้วถ้าฉันกินเซตัมพีซหรือเปล่าฮะไม่มั่นใจนะกินเซตัมพีซเข้าไปก็จะทำให้อ้วนจำม่ำเหมือนรูปทรงมันหรอมันมีไปมอนเบอร์เบอร์กับไปมอนอ้วนตุ๊บข้อบนนะฮะแล้วก็ข้างล่างนะฮะที่เขียนว่าก็น่ารักดีนะเราตอบข้อล่างแล้วกันนี่เธอก็เอาด้วยเหรอไปมอนนี่คือแบบเป็นคนโดนแกงนะฮะตัวรับเต็มนะฮะเรียกว่ารับเต็มเลยนะฮะคอเล่หัวเราะนะฮะก็อันนี้ด้วยความที่เขารู้จักกันนะจริงๆก็แบบแอบดูบูบี้นิดนึงนะเซโนซันโนจิโอคุยอริทาบิบิโตโตไพมอนโนยาริโตริโนโฮกะทาโนชิโยคอเล่พูดนะครับบทสนทนาของนักเดินทางกับไปมอนนี่ตลกกว่ามุกตลกของคุณไซโนซะอีกโคเตคันเนนดะ長年にわたる。เอ๊ะไซโนพูดนะครับเธอสองมาตรฐานนี่น่าจะอดทนเก็บกั้นไว้นานแล้วสินะเซโนะってモンドに来てから明るくなったみたいだよな。スメールにいた時と違うっていうか。ตั้งแต่ไซโนมาที่มอนสเตดก็ดูจะล่าเริงขึ้นเยอะเลยนะรู้สึกแตกต่างจากตอนที่อยู่ซูเมรุเลยอ่ะ。冒険者のセノだからな。เพราะฉันคือนักผจญภัยไซโน่ยังไงล่ะเราตอบไม่ตลกแม่โอ้โหสนุกไหมก็ไปมุ่งกันนักเดินทางคือไม่ตลกหรออันนี้ไซโน่พูดนะฮะแต่สายตานี้บ่งบอกมากเลยนะฮะเพราะเอาเลยそれもそうだろうね君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだったก็จริงแหละตอนที่อยู่ซูเมรุพวกเธอเห็นแค่ด้านที่เขาทำงานที่จริงเวลาเขาอารมณ์ดีก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยอืมชิโชะの言う通りだよ食べる時もたまに器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとかとにかく予想外の話をしてくるんだโอ้แสดงว่าไซโน่นี่เก็บคัดสั้นทีนะคาดไม่ถึงไม่ใช่เขาเลยพูดฮะใช่ๆฉันเป็นพยานได้เวลากินข้าวก็ชอบบอกว่าถ้วยตื้นเกินไปใส่อาหารอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ชอบพูดอะไรที่ฉันคาดไม่ถึงด้วยว่ากันต่ออาราทามะเตะจิโกชโอคายชิโอโอเรวะไดมะฮามาตระโนเซโนดัตตะดะกะอิมะโคโนโทคิคาระวะโบเกนชะโนเซโนดะโตะโอมอตเตะคุเรเข้าใจแล้วล่ะงั้นขอแนะนำตัวใหม่หน่อยนะเมื่อก่อนฉันคือเจ้าหน้าที่มหามาตราไซโนแต่ตั้งแต่นี้ไปฉันคือนักผจญภัยไซโนこれだよ自分が面白いと思う文句をみんなが受け入れるまで延々と繰り返すんだแบบนี้แหละเขามักจะพูดแต่ประโยคที่ตัวเองชอบซ้ำๆจนกว่าพวกเธอจะเห็นด้วยつまりセノさんには2つの状態があるってこと？ค่ะเดี๋ยวมันกลายเป็นอะไรอย่างนั้นไปได้ยังไงเนี่ยทุกคนพูดนะครับหมายความว่ามี2บุคลิกหรอน่าสนใจจังมีอิสระเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเลยฉันก็อยากเรียนรู้บ้างจัง
คืออยากเรียนรู้มุกของไซโน่หรืออยากเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของไซโน่แต่ถ้ามุกเนี่ยเก็บก็ได้นะใจเย็นๆそしたらきっと真面目なスクロースとぼーっとしてるスクロースになってしまうねก็จะกลายเป็นซูโค้ดที่แสนจริงจังกับซูโค้ดที่เอาแต่เหมือนร้อยสินะอันนี้อัลเบโดพูดนะฮะさて旅の目的地をモンドにしたからにはみんな何かしたいことがあるってことかな อ๋อใช่ทุกคนเลือกมาที่มอนสเตอร์ในครั้งนี้เพราะมีธุระอะไรต้องทำหรือเปล่าอืมวินด์บลูมไซว่ามอนโดの一番大切な祭りだってลิซ่าさんから聞いたんだอ๋อฉันเคยได้ยินคุณลิซ่าบอกว่าเทศกาลวินบูมเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของมอนสเตอร์น่าจะเป็นตอนที่กิจกรรมหรือเปล่าที่ลิซ่าขับไปหาทางฝั่งคอเล่หรือเปล่าหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะこれを機にみんなに愛情こもった風の花を捧げたい。それで昔世話になった人たちに感謝を示すんだ。ฉันอยากใช้โอกาสนี้มอบดอกวินบลูมที่เต็มไปด้วยความรักและความเคารพให้กับทุกคนเพื่อขอบคุณที่คอยดูแลฉันมาตลอดソトに出かけて新しい友達を作るこれはコレにとってもいいことだからねมีเวลาว่างออกมาเดินเล่นทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆถือเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งสำหรับคอเล่เลยก็ตามสภาพนะฮะอันนี้คนดูแลนะฮะแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์ด้วยนะจริงๆ2คนนี้จะห่วงก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าคอเล่นะครับก่อนหน้านี้คือป่วยแบบป่วยเลยอ่ะหนักอยู่ลักลักดาจูเซโน่นะครับโลเลฮะหือไปม่อนบอกหือนะฮะ今の言葉これこれに聞こえた似たような言葉でลักลักดาจูというのがあるอันนี้น่าจะเล่นคำนะครับประโยคเมื่อกี้เรียกชื่อคอเล่ไงคำที่มีเสียงสระแบบเดียวกันยังมีโลเลดีนะไม่เล่นเลยแล้วเลยでもテイバット大陸ではググプラムのような命名の方が多いみたいだแล้วเกี่ยวอะไรกับคอเล่ล่ะอ๋อลืมไปมันเป็นคนละภาษานะไซโน่นะฮะแต่ว่าในโลกแห่งเทรเวตก็มีคำที่เสียงสระแบบนี้เยอะอยู่ดีโลเลโมเมโอเคโปรเพลใช่ไหมอะไรแบบนั้นคือเพลงนี้คือแบบตั้มนะคือแบบอะไรเหรออะไรอย่างนั้นอีอย่างวะประมาณนั้นน่ะเออถ้าคุณได้ยินเสียงนะจริงๆมันมีนะฮะผมอัดแบบตั้งค่าไว้แหละเอออาจจะเบาหน่อยโอเคส่วนด้านทางฝั่งฉันこの寒い空気の中でよく顔色一つ変えないで話を続けられるなผมว่าทินารินะฮะน่าจะฉีดแล้วแหละแล้วก็จริงๆพี่แกเนี่ยเป็นคนที่ปากแซ่บพอสมควรเลยนะถ้าจำไม่ผิดอะแต่จำบริบทไม่ได้แล้วไปทำอะไรไว้อะนะไปมอดนะฮะโอ้สถานการณ์ที่มุกฝืดจนไม่รู้จะต่อบทยังไงผู้ชายคนนี้ก็ยังสามารถพูดเรื่องหลักต่อไปได้แบบหน้าตาเฉยอ่ะท่านผู้ชม最近スメールの環境は大きく変わったしやっと仕事もเนี่ยก็เราจะถามเลยเหมือนกันดีนะเล่ามาช่วงนี้สุเมรุเปลี่ยนไปมากและงานก็เบาลงเยอะด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าทางฝั่งของเรื่องไอที่เราไปแก้ปัญหาฮะตามสเต็ปนะของนักเดินทางอะครับแก้ไปเยอะせっかくの休暇にコレの付き添いができて道中ではモンドの様々な動物や植物を観察できるから後で講義もできるก็คือออกมาเปิดหูเปิดตานะฮะนี่นานๆทีจะมีวันหยุดได้อยู่เป็นเพื่อนคอเล่ทั้งทีแถมยังได้เยี่ยมชมพืชและสัตว์ต่างๆในมอนสเตอร์อีกด้วยกลับไปจะได้เขียนแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่นๆถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยแล้วไซโน่ล่ะอันนี้ไปม่อนถามนะฮะคุ้มกันคอเล่ไงข้อจิตดาเจ็ดตายข้อจิตดาข้ออ้างนี่เป็นข้ออ้างชัดๆไซโน่นะฮะนิ่งไปพักนึงนะฮะถอนในใจเลยสักอย่างนะชิเซ่召喚のカスタムカード裏面だฮะ
ก็มาพอเรื่องหลังการ์ดเวอร์ชั่นพิเศษของเกมกลอัจฉริยะนั่นนะมันจะมีแจกอันนี้ด้วยเหรอในอีเวนต์นี้เนี่ยมีเป้าหมายอื่นอยู่จริงด้วยมินนะ失勢召喚はもうやったかเราต้องตอบว่าเคยเล่นนะจริงๆอันนี้นี่ถ้าสมมติเก็บ data ดีๆนะฮะมันจะกลายเป็นการทำแบบสอบถามเลยนะพวกเธอเคยเล่นเกมกล7อัจฉริยะแล้วใช่ไหมเราตอบเคยนะฮะさすが俺の友優秀だなสมแล้วเป็นเพื่อนของฉันยอดเยี่ยมจริงๆจริงๆนี่ถ้าสมมตินะฮะไซโน่นะฮะมันไม่ได้มีบทแบบเนี้ยเราเคยดวลกับเขาด้วยนะเพราะว่าผมอัญเชิญเขามานะครับเพราะต้องเอาการ์ดนะカードの裏面を変えようと思いついてから俺はあちこちに聞いて回ったそれで最終的に伝説の白亜先生に頼むことにしたมันเดี๋ยวนะช็อกขาวเหรอหลังจากที่เกิดความคิดจะเปลี่ยนหลังการ์ดฉันก็ไล่ถามข้อมูลไปทั่วจนสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ช็อกขาวในตำนานช็อกขาวมันใช่อาเวโดหรือเปล่าอย่ารอเฉลยนะฮะสเมลนี่หรือคาร์ดเกม友達の沢田から教えてもらった沢田は稲妻人で姿の彩り祭に参加していたんだ白亜先生はモンド人だから運試しにモンドに行くといいผมนึกหน้าสวัสดิ์ไม่ออกน่าจะมาจากอีเวนต์ก่อนๆหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะสวัสดิ์เพื่อนเล่นการ์ดชาวอินาซึมะที่อาศัยอยู่ในซูเมรุเคยเข้าร่วมเทศกาลอิโลโดริมาก่อนเขาบอกว่าอาจารย์ช็อกขาวเป็นชาวมอนสเตทฉันเลยมาลองเสี่ยงดวงที่มอนสเตทดูนี่ไงเนี่ยไปมอนคิดเหมือนผมอาจารย์ช็อกขาวนี่มันก็นั่งอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมหรอเขาเป็นเพื่อนพวกเธอหรอHaku wa o sagasu tame ni wazawaza ให้พูดเองแล้วกันนะอย่างนี้เองเหรอคุณตั้งใจมาที่มอนสเตทก็เพื่อตามหาอาจารย์ช็อกขาวสินะいやそうではないこれの護衛の方がメインだไม่ใช่อย่างนั้นหลักๆคือเพื่อมาคุ้มกันขอเลยต่างหากแต่จริงๆผมว่าณจุดเนี้ยครับมาถึงตรงนี้คนในหมวดสนทนาก็ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นแล้วนะそんなはずないだろこれは何度もこっそりモンドに来てたっていうのに君がついてきたのは今回だけなんだから。ไม่ใช่สักหน่อยคอเล่แอบมามอนสเตทตั้งหลายครั้งแล้วมีแค่ครั้งนี้แหละที่นายตามมาด้วย俺のことばかり言うがお前だってそうだろอย่าว่าแต่ฉันเลยนะนายเองก็ด้วยไม่ใช่หรอ僕の作家の友達がここにいたら事実は小説よりもきなりと言うんだろうねถ้าเพื่อนนักเขียนของฉันอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เขาคงจะพูดว่านี่เป็นเหตุบังเอิญแน่คุณจะยอมรับแล้วหรอไปมอนพูดนะฮะเดี๋ยวนะหรือว่านายคืออาจารย์ช็อกขาวเพื่อนใหม่เรียกฉันด้วยนามปากกาแบบนี้ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่เรียกฉันว่าอัลเบโดก็พอセノのやつ最近毎日君のことを話してるんだよ。ぜひカード裏のデザインを頼みたいってさ。นี่หลีพูดนะฮะอะไรนะคุณคืออาจารย์ช็อกขาวเหรอช่วงนี้เจ้าไซโน่เอาแต่พูดถึงคุณตั้งแต่เช้าจรดเย็นบอกว่าจะขอให้คุณช่วยออกแบบหลังการ์ดให้ได้เลยแสดงว่าหลังๆเขาอยู่ด้วยกันมาหรอหรือว่ามันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเควสก็คือเห็นอยู่แยกกันนะฮะอาจจะเป็นเฉพาะช่วงนี้ที่งานเบาลงหรือเปล่าโยเคนะโกโตะอิวานะคุติลองชี้เลยฮะตะเกียไซโน่ลองชี้เลยนะฮะอันนี้นี่อย่าพูดออกมาสิ普段はオーダーメイドの依頼は受けないんだけどこうして交流して君たちのことはもう友達だと思っている。ปกติฉันไม่รับคำขอส่วนตัวเท่าไหร่หรอกนะแต่ตอนนี้ถือว่าได้รู้จักกันแล้วฉันจะทำให้ในฐานะเพื่อนแล้วกันนะみんな面白くて博識だ。それにセノが七星召喚に注いでいる。นี่มันแววตานี้มีไฟที่ลุกโชนเอาไว้ด้วยพูดว่าทุกคนเป็นคนน่าสนใจและมีความรู้มากและความชื่นชอบที่ไซโน่มีต่อเกมกล7อัจฉริยะนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยดูได้จากแววตาที่เปล่งประกายออกมาของเขา
จะนุ่นฮะนั่นมันแน่อยู่แล้วฮาร์บาร์สเมลから探しに来てくれてありがとうなら名誉に思ってこの依頼を引き受けないとねคุณอุตส่าห์เดินทางมาจากซูเมรุเพื่อมาหาฉันฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับคำขอนี้โอ้お前の先生って優しいなคอเล่หันมาคุยกับซูโคนะครับน่าจะกระซิบนะโหอาจารย์ของคุณใจดีจังคินาริซันと似てると思うよなんというか性格はちょっと違うけどนี่คือโดนนินทาระยะเผาขนเลยนะเนี่ยก็เหมือนกับที่ฉันสัมผัสได้จากคุณทินารินั่นแหละถึงบุคลิกของพวกเขาจะไม่เหมือนกันแต่นิสัยใจคอก็คล้ายกันอยู่นะでは後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すればโอ้โหหนึ่งในไตร่าเลยเหรองั้นฉันต้องเตรียมค่าตอบแทนสำหรับผลงานชิ้นเอกหนึ่งเดียวในโลกล่านี้เท่าไหร่หรอ後世にまでは残らないだろうก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นผลงานชิ้นเอกหรอก俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は必ず歴史に名を刻む傑作に ดูตาทีนารีดิตาเป็นแบบตัวขีดเลยฮะรูปที่อยู่บนหลังการ์ดของฉันได้ก็ต้องเป็นผลงานชิ้นเอกสิขอฉันพูดแบบนี้เถอะนะคัดเตนิยาราเซโตอิเตะคาร์ดเกมซุกิเตะมินนาคูนันดะโยปล่อยเขาไปเถอะคนคลั่งไคล้การ์ดก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนารุโฮโดชินโคโตยุโคโตคะฮะมอตโตชินโคโตคิเตะอย่างนี้นี่เองมันเป็นความเชื่อสินะงั้นฉันอยากจะฟังมุกตลกอีกสักหน่อยจูกโอเรโนจูกโอ้คิดนิดเดียวกันนายชอบมุกตลกของฉันหรอพวกว่าเก็คโก้สกิดะโยเขาบอกว่าชอบสิเดโมซากิว่าเซนเซนวาราเตอินากัตตะจานายคะแต่เมื่อกี้นายไม่ได้หัวเราะเลยนี่วาราอุคะโดคะวะเบทโตชิเตะโอโมชิโรอิโตะโอมอตเตะริโยไอคำว่าชอบเนี่ยมันไม่ได้ชอบในเชิงที่บอกว่าสนุกแบบหัวเราะใช่ไหมมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะอัมเบโดครับพูดว่าจะหัวเราะหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องแต่ฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากちょっと失礼なんか変な匂いがขอแทรกเลยนะพวกคุณได้กลิ่นแปลกๆบ้างไหมไม่แน่นอนจังหวะนี้อ๋ออาหารเพื่อสุขภาพของฉันนั่นไงวิ่งไปแล้วเป็นอะไรไหมให้พวกเราไปดูด้วยหรือเปล่าก็ได้ของไม่นะฮะ1 EA นะฮะนี่เรามีอะไรบ้างเรามีฟังก์ชันปรุงอาหารใช่ครับส่งไม่ได้เราคุยกับไซโน่ก่อนนะฮะลองคุยก่อน本当にいいジョークというのは必ずしも人を笑わせるものでなくていいらしいดูเหมือนว่าเรื่องตลกที่ดีไม่จำเป็นต้องทำให้ผู้คนหัวเราะนะเอาไปดูนะฮะสครูสのことは頼むよこちらの新しい友達のことは僕に任せてฉันอยากรบกวนให้ช่วยดูซูโคสหน่อยส่วนเพื่อนใหม่ทางนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองアルベドとスクロースはいい人だけど食事中ずっとジョークの話ばっかりでちょっと頭が痛くなってきたアルベドกับซูโคสเป็นคนดีมากแต่อาหารมื้อนี้ก็ยังน่าปวดหัวอยู่ดีขอเล่นนะคุยนะนาเบะโนะโฮะวะไดโจบุคะนะหม้อนั่นจะโอเคหรือเปล่านะตึมๆคุยกับสุโคนะฮะโชคดีโอเคโชคดีที่ไม่แค่ก้นหม้อโอเคเอาไปล้างสักหน่อยหม้อก็ยังคงใช้ได้อยู่ทินาริの鋭い嗅覚のおかげで助かったな。あ、見てないと焦げるっていうのもピクニックではよくあることなのか？ต้องขอบคุณทินาริที่จมูกไว้หรือว่าเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นปกติเวลาไปตั้งแคมป์หรออันนี้เราตอบนะฮะอย่าใส่ใจเลยนะเซโนซังには申し訳ないけど別の日に改めて作るしかないかも。คุยกันเพลินๆสินะเฮ้อรู้สึกผิดต่อคุณไซโน่จังคงต้องทำให้ใหม่วันหลังแล้วล่ะそうだねえ気づいてるかもしれないけどจริงสิ
ไม่รู้ว่าพวกคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าโคเรย์ซันนั่นดะกะโอชิคอนเดรุมิไตมินนากะโอชาเบริชิเตรุโตคิโมอะมาริเกนกิกะนะคัตตะโนโคเรย์ดูเหมือนจะเศร้าๆนะตอนที่ทุกคนคุยกันเธอก็ดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ข้อล่างแล้วกันนะあのメモのこと覚えてる?จำกระดาษโน้ตนั่นได้ไหมふと思いついたんだけどあの謎を解いて祝福を受けるチャンスをコレイさんにあげたいなเมื่อกี้ฉันคิดได้ว่าฉันอยากลองแก้ปริศนานี้และมอบโอกาสในการรับพรเหรอโอเคมอบโอกาสในการรับพรให้แก่คอเล่คนที่ต้องการความช่วยเหลือไปมอนพูดนะฮะทุกคนบอกใช่คอเล่ซันนาระ私の試験管に息を吹き込んでくれるかもこれはまた後で考えようบางทีเธออาจจะยอมพ่นลมหายใจเข้าไปในหลอดทดลองของฉันก็ได้ไม่สิเรื่องนี้ไว้ค่อยว่ากันทีหลังละกันจิกเก็นの進捗も大事だけどそれよりもコレイさんの喜ぶ姿が見たいのความคืบหน้าการทดลองมีความสำคัญสำหรับฉันมากก็จริงแต่ฉันอยากเห็นเขามีความสุขมากกว่าいい考えだなオイラたちも手伝おうぜโอเคงั้นพวกเราจะช่วยด้วยほんと正直に教えてあなたたちもあの予言は信じていいと思う?จริงเหรอบอกฉันมาตามตรงเถอะพวกคุณคิดว่าคำพยากรณ์นี้เชื่อถือได้หรือเปล่าโอเคแล้วกดตอบนะฮะฉันมีวิธียืนยันไปมอนพูดนะครับอ๋อใช่ๆอันนี้นักเดินทางพูดนะครับเดี๋ยวเรามาหานะそれじゃモンド城の合成台で合流しよう私は先に考えておくねโอเคงั้นเราไปเจอกันที่โต๊ะเล่นแร่แปรธาตุในเมืองมอนสเตดนะเดี๋ยวฉันขอไปคิดก่อนตาไดมาพวกเรากลับมาแล้วโอชิคัตตะเนมอสโกชิฮายาเกเรบะอิมาโนฟูชะนิคันซึรุโจกุโอคิเคตะโนนิฮะเสียใจด้วยนะพวกเธอพลาดมุกเกี่ยวกับกังหันลมแล้วล่ะยาเมเตโยที่นาลีโพทีฉันไม่อยากฟังเป็นรอบที่5แล้วคือร้องขอชีวิตเลยนะพูดอย่างนี้ก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เลยสรุปมันคืออะไรกันแน่หรอそういえば東風の竜を見に行きたいって言ってたよねいつ行くのนายบอกว่าอยากเห็นมังกรแห่งตะวันออกไม่ใช่หรอตั้งใจจะไปเมื่อไหร่ล่ะ明日の朝だพรุ่งนี้แล้วกันお前は予定はどうだไซโนถามนะฮะนายล่ะมีแผนอะไรต่อ山に登って散策したいな植物の標本を採取したいんだฉันกะว่าจะไปเดินเล่นบนภูเขาและเก็บตัวอย่างสมุนไพรหน่อย僕が付き添うっていうのはどうだい僕もカードの裏面用のイラストを描くためにアイデアを集めたいんだให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมฉันก็อยากจะหาแรงบันดาลใจสำหรับรูปภาพหลังการ์ดยูเหมือนกันเฮ้ยยูล่ากับเอมเบอร์นะฮะเจอแล้วฉันว่าแล้วว่าที่นี่ไม่น่ามีกองไฟสุโคตพูดนะฮะสายตาดีจริงก็เป็นนักธนูนะสมกับเป็นอัศวินลาดตระเวนเดี๋ยวต้องไปกินน้ำนะฮะเริ่มแหบหรือว่าพวกเราเผลอละเมิดกฎความปลอดภัยจากอัคคีภัยหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถึงแม้จะขาดการแจ้งล่วงหน้าแต่เห็นแก่ที่นักเล่นแร่แปรธาตุของเราสองคนอยู่นี่ ฉันจะหลับหูหลับตาทำเป็นไม่เห็นก็แล้วกันนะทำไมคนซ้ายอ่ะตัวไม่เข้าตู้อ่ะไม่เจ้าอ๋อจริงด้วยขอแนะนำตัวก่อนนะฉันชื่อเอมเบอร์ส่วนคนนี้เป็นหัวหน้ากองสอดแนมชื่อยูล่าเธอเป็นเพื่อนของฉันมีซีเยอะมากสวัสดีตอนเย็นนะ
ทุกคนเป็นเพื่อนของคอเล่ใช่ไหมดีใจที่ได้พบนะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะฮะว่าคอเล่เคยเจอกับคนนี้นะดูล่ายินดีที่ได้พบนะเอมเบอร์กับยูล่าฉันเคยได้ยินคอเล่พูดถึงพวกคุณอยู่จริงเหรอเธอชมพวกเราหรือเปล่าคราวก่อนเธอก็ถามแล้วไม่ใช่เหรอก็ต้องชมอยู่แล้วสิปกติแล้วแค่มีจดหมายมาพวกเราก็ได้ข่าวคราวของพวกเธอแล้วแหละคอเล่น่าจะพูดให้ฟังนะฮ่าฮ่างั้นก็ขอบคุณมากนะอ้อจริงสิพวกเรามารับคอเล่เฉยๆน่ะไม่รบกวนเวลาสนทนาของทุกท่านแล้วล่ะน่าจะต้องไปแล้วหรือเปล่านะไปกันเถอะคอเล่เดี๋ยวฉันจะพาไปที่ที่วิวสวยเป็นพิเศษเลยเอาสิอันนี้นะฮะข้างหลังมันดากอนสปายใช่ไหมแพนไปอย่างนั้นนี่ต้องไปวิ่งแถวนั้นหรือเปล่าไอ้กาวราซึเก็งกี่ไปดะนะเธอดูกระฉับกระเฉงเหมือนเคยเลยแสดงว่าน่าจะเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านี่ไงไปวนถามนะฮะเอ๋ไซโน่รู้จักเอมเบอร์ด้วยเหรอ以前会ったことがある。それにコレイの大事な友人だからな。俺たちは感謝して。เคยเจอน่ะอีกฝ่ายเป็นเพื่อนคนสำคัญของคอเล่พวกเราเองก็ขอบคุณเธอมากเหมือนกันจริงๆนะถ้าตะเกียบไม่มีคนเข้ามานะทินารินี่น่าจะปวดหัวหนักกว่าเดิมนะฮะอัมบาร์の活発さと陽気な性格があれば誰とでも仲良くなれる気がするぞเอมเบอร์เป็นคนสดใสร่าเริงฉันว่าไม่ว่าเธอจะอยู่กับใครก็สามารถเป็นเพื่อนได้ด้วยทั้งนั้นแหละสุโคนะฮะจุดๆๆๆนะฮะโอ้สายจิกันดา明日も予定が詰まっているからみんな帰ってゆっくり休んでくれวันนี้ก็เย็นมากแล้วพรุ่งนี้เรายังมีแผนอีกเยอะเลยงั้นทุกคนกลับไปพักผ่อนกันก่อนเถอะเราตอบนะฮะเก็บแรงกันไว้ก่อนboku mo katatsuke o tetsudau yo ทีนี้พูดนะฮะเรามาช่วยกันเก็บของเถอะโอเคเก็บสถานที่ปิกนิกแล้วก็ล่ำลานะฮะแต่ใต้ฟ้ามืดใช่ไหมตะกี้ถ้าอ่านไม่ถ้าอ่านไม่ผิดนะเธออยากไปหาเจ้านักร้องข้างถนนเพื่อยืนยันเนื้อหาในกระดาษโน้ตนี้ใช่ไหมตอนแรกผมนึกว่าจะไปหาโมนานะฮะอันนี้ตอบถูกต้องนะฮะอีฉันก็เข้าใจเธอเหมือนกันนะเนี่ยเวลานี้เขาน่าจะอยู่แถวร้านเหล้าแหละเราไปต้อนเขาให้จนมุมใช่ไหมโอเคเราไปต้อนเขาให้จนมุมเลยเถอะผมควรตัดเล่นใหม่ได้แล้วร้านไหนแล้วเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นฝั่งของแบบกิจกรรมแน่ๆนะมี3คนเดี๋ยวยังไงนะฮะเราลองดูตรงนี้ก่อนนะสูง24หมายถึงว่าข้างบนเหรออุ้ยทิกเกอร์เควสนะฮะยาโฮ久しぶりยาโฮไม่เจอกันนานเลยนะนักร้องข้างถนนนึกแล้วเชียวว่านายต้องมานั่งเมาอีกแล้ววางแก้วลงและตั้งใจฟังให้ดีเรามีเรื่องสำคัญอยากจะถามนายหน่อยอันนี้เหมือนแบบเหมือนกำลังดื่มอยู่หรือเปล่าเออก็ได้เนี่ยอันเนี้ยคือแบบเหมือนรีบกินให้จบนะฮะจะได้ตอบคำถามอ่ะโอเคอันนี้เราบอกคำพยากรณ์ฮะไปหมดฮะเป็นไงเราถามว่าคิดว่าไงมั่งลืมไปหรอ今はウィンドブルームサイの期間中だから安易に人に頼み事しちゃいけないんだよลืมแล้วเหรอตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลวินบูมนะจะมาขอให้ใครช่วยมั่วซั่วไม่ได้หรอกนะจ้า答えは教えないでこの件はやってみる甲斐があるのかどうかだけ教えてくれงั้นนายไม่ต้องบอกคำตอบเรา
แค่บอกมาว่าคุ้มค่าที่จะลองหรือเปล่าก็พอつまりちょっとしたヒントが欲しいってこと?เขาถามนะฮะพวกเธออยากได้คำบอกใบ้เล็กๆน้อยๆหรอแล้วก็ตรงส่วนนี้ฮะและคำอวยพรเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอันนี้เราเป็นคนตอบประโยคนะฮะคิมิโนโคเตะคิมิอิตะยะเป็นติพูดนะฮะฮิฮิฉันชอบคำตอบของเธอนะこの予言を残した人はすごいね謎を解けばきっといいことがあると思うよคนที่ทิ้งคำพยากรณ์นี้ไว้เป็นคนที่เก่งกาจมากถ้าสามารถไขปริศนานี้ได้รับรองว่าจะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่それから僕はランプがどこにあるかも知っているแล้วก็ฉันรู้ว่าโคมนั่นอยู่ที่ไหนその4つを見つけたら場所を書いてあげるよ優しいでしょไว้พวกเธอหาของสี่อย่างใกล้ครบเมื่อไหร่ฉันจะเขียนตำแหน่งให้ฉันใจดีใช่ไหมล่ะお前の口から手がかりを聞けるだなんて期待してなかったぜ。ยังไงฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เบาะแสจากนายเท่าไหร่เหมือนกันお前はこのまま風に当たりながら酒でも飲んでな。อ๋อตากลมโอเคผมอ่านทีแรกเป็นตากลมนะฮะนายกลับไปนั่งตากเอ้ยไม่ใช่นั่งตากลมดื่มดำกับเหล้าของตัวเองต่อไปเถอะ悲しいな。パイモンの目には僕が他にすることのない酔っ払いみたいに映ってるなんて。เสียใจนะเนี่ยในสายตาของไปม่อนฉันเป็นแค่คนขี้เมาไร้งานการเท่านั้นเองสินะ。金融詩人にはやることがたくさんあるのに、生活を楽しむってことはその中でも一番重要な一つに過ぎないんだよ。ที่จริงนักกวีเพเนจรก็มีเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำนะการเพลิดเพลินกับชีวิตเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้そうだ。すべてが終わったら、一杯付き合ってくれるかい？นักเดินทางไว้จบเรื่องแล้วมาดื่มกับฉันสักแก้วไหมล่ะこれも僕からのお願いだと思って聞いておくれ。ก็ถือซะว่าฉันขอให้เธอช่วยแล้วกันมีอะไรเพิ่มไหมอันนี้เรากลับไปหาซูโคได้นะฮะเดี๋ยวลองคุยกับเวนติก่อนนะฮะจ้องฉันทำไมอีกหรือว่าอยากดื่มตอนนี้เลยもちろん僕は嬉しいよでも友達がまだ待ってるんだろฉันน่ะยินดีอยู่แล้วแต่เพื่อนของเธอน่าจะรอเธออยู่หรือเปล่า安心してよお祭りはまだまだ長いんだからไม่ต้องห่วงเทศกาลนี้ยังอีกยาวนานเพื่อความชัวร์นะฮะไอ้ตรงส่วนของซูโคสเนี่ยเราน่าจะวาร์ปไปได้นะครับอยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าข้างนี้นะฮะเดี๋ยวขอวิ่งย้อนกลับไปดูนิดนึงนะฮะว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่านะโอ้โหเก็บเต็นท์กันเร็วมากครับเรียบร้อยไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปลงก่อนนะฮะดูว่าจะเจอใครนะก็อีเวนต์นี้นะฮะน่าจะส่องไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีไดอะล็อกบางอย่างนะครับที่คุยกับ NPC ได้นะดูจากที่เห็นนะโอเคเข้าคัตซีนนะฮะดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงสกรอสอีชิราเซโตวารุอิชิราเซซูโครสมีข่าวดีและข่าวร้ายเธออยากฟังอันไหนก่อนじゃあ悪い知らせの方かな。ฉันอยากฟังข่าวร้ายก่อน。え、普通はいい知らせから聞きたいものじゃないのか。ปกติเขาจะเลือกเรื่องดีๆก่อนไม่ใช่หรออันนี้เราพูดนะครับไปม่อนเข้าเรื่องเถอะอันนี้นะฮะนี่นะที่เราพูดนะฮะก็อย่างที่ไปม่อนสงสัยนะครับแล้วแต่คนในนี้ผมก็เลือกเรื่องร้ายก่อนนะไปม่อนนะฮะคือว่าพวกเราไปให้สายลมแห่งวินไลส์เหรอทำนายมาน่ะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์ก่อนๆหรือเปล่าหรือน่าจะเป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักหรือเปล่าผมไม่ชัวร์謎にはいみがあってお前のアイディアはいいものだやってみる会話あるってそよ風が言ってたぜสายลมบอกว่าปริศนานี้มีค่าที่จะเชื่อไอเดียของเธอก็ดีมากคุ้มค่าที่จะลองดูそれって悪い知らせには聞こえないね
本当の悪い知らせは何なの？นี่ฟังดูไม่เหมือนข่าวร้ายเลยนะแล้วข่าวร้ายจริงๆคืออะไรหรอ悪い知らせは、おいらが食べた。ฉันกินข่าวร้ายไปแล้วล่ะ ไดโน่ซินโดรมต้องมีคนคิดแบบนี้แน่ๆไฮมอนจุดๆเลยฮะเพราะไซโน่เลยถ้าไม่ตลกต้องโทษไซโน่คนเดียวเลยฮ่าฮ่าไม่เป็นไรงั้นฉันก็เบาใจแล้วล่ะสักกี้考えてたんだけどงั้นกลับมาที่ปัญหาที่ฉันคิดเมื่อกี้存在しない花っていうのは人工栽培の品種のことだと思ったのでもそれは存在しないというよりも既存の品種の変種と言った方がいい。ฉันว่าดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงจะต้องเป็นพันธุ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแน่นอนแต่แทนที่จะบอกว่าพวกมันไม่มีอยู่จริงควรบอกว่ามันเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมเหรออ๋อดัดแปลงพันธุ์โอเคดัดแปลงพันธุ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วต่างหากจริงๆมันดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงมันได้หลายอย่างมากเลยนะภาพลงตาเงี้ยเหรอบางทีดอกไม้ก็โดนเปรียบเปยนะครับกับผู้หญิงนะก็มีเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเป็นแบบไหนถ้างั้นทุกอย่างที่ทิ้งร่องรอยไว้ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าไม่มีอยู่จริงนะสิแต่この世に存在しないものが何かなんてこと誰がわかるっていうのこの命題のシーンはแต่ใครล่ะจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกแล้วความหมายที่แฝงลึกในคำชี้นำนี้คืออะไรกันนะอย่าถามอีกเลยนะสมองฉันจะระเบิดเต็มที่แล้วじゃあ具体的な推測に戻るけど存在しない花ってもしかすると錬金術師の産物か。งั้นกลับมาที่สมมติฐานดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงฉันว่าอาจจะเป็นผลงานการเล่นแร่แปรธาตุหมายถึงว่าอัลติเมทของอะเมโดนะฮะอันนี้หรือเปล่าที่นักเดินทางนะฮะกำลังคิดถึงนะตรงนี้นะTikTok TikTok เอาข้อไหนดีดอกไม้ที่มาจากต่างโลกครับเหมือนอัลเบโดจะเคยทำอะไรแบบนี้อยู่นะข้อบนหรือข้อล่างแต่อยากรู้ข้อล่างมากกว่าฮะลองข้อล่างแล้วกันอัลเบโด先生なら答えを知ってるかもでも最初に先生に聞くっていうのは試験の時に直接先生に聞くようなものบางทีคุณอัลเบโดอาจจะรู้คำตอบก็ได้แต่ถ้าถามเขาตรงๆเลยก็เท่ากับเป็นการถามคำตอบครูตอนทำข้อสอบเลยนะสิそれじゃ真理を追求する意味がなくなっちゃうよやっぱりもうちょっと自分で考えてみようแบบนี้จะทำให้การค้นหาความจริงของเราไร้ความหมายฉันอยากจะลองคิดเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนจะใช่ดอกวินบูมหรือเปล่าそういえばその可能性もあるねสุโคตพูดนะฮะพอพูดแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะ風の花は具体的に定義された花じゃない人々はそれぞれが心に思う風の花を自由に決められる。ウィンブームไม่ได้หมายถึงดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งทุกคนสามารถกำหนดวินบูมในใจตัวเองได้อย่างอิสระอันนี้มันอะไรนะดอกไม้บานในใจฉันป่ะつまり本当の風の花は存在しないこれって方向性の一つかもหรือจะพูดได้ว่าดอกวินบลูมที่แท้จริงไม่ได้มีอยู่จริงก็มีแนวโน้มอยู่นะしっかり頭の中にメモした帰ったら文献を調べるねฉันจดไว้แล้วฉันจะกลับไปหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละอ้าวฮิฮิโ
イラ役に立てたぜ。ว้าวฉันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผลจากสวิสมาดามก็ได้นะจะแกงดีไหมเนี่ยเอาข้อบนแล้วกันนะบังเอิญตั้งหากอันนี้นะฮะจริงๆข้อหนึ่งคือที่เหลือคงต้องพึ่งเธอแล้วแหละจุดต่อจุดไม่ใช่ไม่ได้ก็ได้2日後ここで落ち合うのはどうかなฉันต้องการเวลาเตรียมการเบื้องต้นก่อนงั้นอีก2วันพวกเราค่อยมาเจอกันตรงนี้ดีไหมอ้าว残りの3つの謎の答えも考えておくぜได้เลยได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะช่วยคิดคำตอบของปริศนา3ข้อที่เหลือนะโอยราตาจิกะ3人でやってるってことコレイに教えなくていいのかแต่ไม่ต้องบอกคอเล่ก่อนหรอว่าพวกเรากำลังวุ่นอยู่กับเรื่องนี้น่ะซัพไรส์にしようかなとも思ったけど期待させておいてがっかりさせたくないしฉันตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขาน่ะแล้วฉันไม่อยากทำให้เขาต้องผิดหวังด้วยไอมอนの言う通りだねなんていうか考えておくよこの2日でチャンスを見つけて私からコレイさんに伝えるねไปมอนพูดถูกฉันจะคิดหาคำพูดดีๆแล้วค่อยหาโอกาสบอกอีกฝ่ายใน2วันนี้เองโอเคนักเดินทางบอกฉันเข้าใจแล้วそれじゃあよろしくねงั้นรบกวนด้วยนะโหเป็นอีเวนต์เควสที่2ชั่วโมงนะฮะอันนี้นี่ก็น่าจะให้เรารอนะฮะแล้วยังไงต่ออุ๊ยเควสใหม่ขึ้นมีร้านค้ากิจกรรมอ๋อนี่ไงพวกบอลลูนอยู่นี่แล้วนี่คือลูกโป่งแล้วก็แลกตั๋วเทศกาลคือแบ่งเป็น2ส่วนเหรอแล้วไอ้ของพวกนี้มันได้จากอะไรเนี่ยการรวมพลวินบูโอ้สวยนะเนี่ยอาร์ตอันเนี้ยโอ้โหอันนี้อลังการเลยฮะนี่เป็นเควสนะครับตะกี้อยู่ที่30ไปมอนเจมนะครับที่เห็นนะนี่ต้องรออีก1วันนะฮะอย่างน้อยนะครับถ้า1วันน่าจะเป็นวันที่5หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เขียนหลักชั่วโมงอะครับแล้วไงต่อวะเหลือเวลาอีก16วันโอเคกินหอมหวานของเทศกาลวินบูมโชยขึ้นอีกครั้งในเทศกาลอันแสนโรแมนติกนี้ลองแวะมาเดินเล่นในเมืองกลางทะเลสาบแห่งนี้ก็ไม่เสียหายท่ามกลางสายลมอิสระเจือกลิ่นดอกไม้และกระดาษที่ค้นพบโดยไม่ได้ตั้งตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเดินทางมหัศจรรย์ครั้งใหม่โอ้โหแบบคำโปรยเป็นหนังเลยนะโอเคอันนี้เป็นเรื่องเควสนะครับบอกว่าจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเควสเหรออีก2อันด้วยไหมอันที่ผมน่าจะมีปัญหานะฮะน่าจะเป็นตรงส่วนของบทเพลงวายุอะไรเนี่ยฮะภาพถ่ายอันนี้รางวัลนี่คือเราจะได้มาเป็นชิ้นๆเลยเหรอนี่มีเควสให้นะครับโผล่มา3อันนะครับอันนี้อ่ะเอานี้ก่อนนะฮะอันนี้ผมมาร์กมานะครับน่าจะเป็นเควสเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะฮะคุณกำลังจัดกิจกรรมอะไรตรงนี้หรอจัดกิจกรรมไม่ใช่ฉันไม่มีความสามารถหรือเลี้ยวแรงไปทำอะไรแบบนั้นหรอกฉันค่อนข้างสนใจการถ่ายรูปมากเมื่อก่อนก็เคยขอให้คนเอากล้องถ่ายรูปกลับมาให้ด้วยฉันถ่ายภาพไปเยอะมากเลยล่ะแต่เหมือนคนในกิลด์จะค่อนข้างชื่นชอบภาพพวกนี้เหมือนกันคุณไซรัสบอกว่าในอนาคตสามารถนำรูปพวกนี้มารวมเล่มแล้วแจกเป็นที่ระลึกได้อีกด้วยพอดีกับช่วงนี้มีเทศกาลวินบูมคุณไซรัสเลยขอให้ฉันไปถ่ายรูปสถานที่ต่างๆในมอนสเตทซึ่งเกี่ยวข้องกับเทศกาลกลับมาเขาต้องการรวบรวมรูปใช่ไหมโอเคสลามชนฮะรวบรวมรูปที่ระลึกของเทศกาลวินบูมเพื่อมอบให้กับนักผจญภัยในกิลด์แต่ว่ามอนสเตทมีที่ถ่ายภาพตั้งเยอะตั้งแยะ
แต่ฉันดันมีแค่คนเดียวนี่สินักผู้จนภัยในกิลส่วนมากก็ยุ่งธุระของตัวเองกันหมดไม่มีเวลาว่างมาช่วยฉันเลยถึงแม้ว่าในช่วงเทศกาลวินบูมแบบนี้ไปขอให้ใครเขาช่วยจะดูไม่ค่อยเหมาะสมก็เถอะแต่นักเดินทางฉันได้ยินมาว่าคุณใช้กล้องถ่ายรูปได้เก่งมากได้โปรดช่วยฉันด้วยเถอะนี้ผมลองถามนะครับว่าเขาได้ยินจากไหนนะผมอยากรู้ตรงนี้นะจริงๆตอบข้อบนก็เป็นการรักษามารยาทนะฮะฉันได้ยินมาจากนักผจญภัยในกิลด์น่ะในหมู่พวกเขามีผู้รักและชื่นชอบในกล้องถ่ายรูปไม่น้อยเลยพวกเขาวางแผนจะจัดชมรมคนรักกล้องถ่ายรูปขึ้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าคุณไซรัสจะเห็นด้วยไหมแอมเข้าเรื่องเถอะนักเดินทางฉันขอร้องล่ะได้โปรดช่วยฉันถ่ายรูปสถานที่ต่างๆในมอนสเตอร์ด้วยกล้องถ่ายรูปโอเคโอเคมันต้องตัดตรงนี้ฮะด้วยกล้องถ่ายรูปทีเถอะนะจริงสิคุณสามารถใช้กล้องถ่ายรูปของฉันได้นะฉันดูแลมันอย่างดีมาตลอดมันใช้งานง่ายมากเลยแหละถ้าจะถ่ายรูปให้ออกมาดีต้องมีกล้องถ่ายรูปที่ดีก่อนคุณว่าถูกไหมถ้างั้นรบกวนคุณด้วยนะจะเป็นรูปอะไรก็ได้ขอแค่เกี่ยวกับเทศกาลวินบูมก็พอส่วนเรื่องของตอบแทนไม่ต้องกังวลไปนะฉันจะจ่ายให้ตามกฎของกิลเลยรับประกันเลยว่าคุณจะไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนงั้นฉันต้องขอเลี้ยงรูปตรงนี้ก่อนต้องแบ่งเป็นหมวดหมู่โอเคเป็นเควสนะครับอันนี้มีบางอันนะครับที่ยังไม่ปลดล็อกด้วยนะจริงๆผมสงสัยอันเนี้ยคือมีแนวโน้มนะฮะว่าจะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาทำนะฮะหรือรอปลดนะนี่ก็อันนี้ดูสถานที่ถ่ายนะฮะอันนี้เราดูข้อความได้นะครับยินดีต้อนรับสู่เมืองมอนสเตอร์เป้าหมายการถ่ายภาพนะฮะบันทึกเมืองมอนสเตอร์มุมกล้องต้องครอบคลุมจุด1จุดถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีนะฮะบันทึกภาพตัวละครแล้วก็กำหนดเวลามานะครับอันดับแรกก็ต้องถ่ายเก็บภาพที่หน้าประตูเมืองมอสเตอร์สิอย่าลืมว่าต้องถ่ายหน้าประตูหลักนะตำแหน่งถ่ายภาพต้องตรงเป๊ะพ่วงดอกไม้เอ่ยพรมเอ่ยกระถางดอกไม้เอ่ยทุกอย่างต้องถูกถ่ายเก็บให้ครบนะโอเคไปสถานที่ถ่ายรูปนะฮะนี่มันมีตั๋วแลกรางวัลมาด้วยนะครับอุ๊ยนักเดินทางจะต้องสวมใส่กล้องถ่ายรูปโต้ตอบเหรอโต้ตอบกับจุดถ่ายภาพและเข้าสู่โหมดถ่ายภาพการถ่าย การถ่ายภาพแบ่งออกเป็นขั้นตอนของการปรับแต่งตั้งค่าภาพถ่ายและขั้นตอนการถ่ายภาพที่สามารถเคลื่อนไหวรวมไปถึงใช้สกิลได้คือหลักๆก็คือต้องอยู่ในที่ที่กำหนดใช่ไหมแล้วก็ต้องมีในส่วนของตัวไอ้นี่ฮะตัวของที่กำหนดให้ครบด้วยมีทิศทางถูกชี้นำด้วยลำแสงด้วยนะครับอันนี้นะหากต้องการปรับการตั้งค่าภาพถ่ายใหม่ครั้งสามารถกดยกเลิกโอเคยกเลิกการถ่ายนะฮะและเลือกกลับไปที่การตั้งค่าก่อนหน้าได้โอเคเดี๋ยวลองจุดแรกก่อนนะฮะเราต้องสวมของใช่ไหมของเป็นแบบจำกัดเวลาหรือเป็นของที่ระทึกจำกัดเวลานะครับอันนี้นะโอเคเตรียมตัวถ่ายรูปนี้เป็นพรีเซตที่เขาให้มานะฮะจะค่อนข้างเหมือนกับกิจกรรมก่อนหน้านี้นะฮะจริงๆถ้าเป็นกิจก่อนในนี้ครับมีบางอันด้วยนะที่เขาบังคับในเรื่องของตัวละครนะครับว่าจำเป็นจะต้องเป็นตัวละครของเมืองนี้อะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวผมเอาเป็นฝั่งของลูมีนนะฮะไหนๆเกื้อไหนๆแล้วนะเพราะว่าเป็นตัวหลักนะครับนักเดินทางนะนี้เราสามารถซูมอินซูมเอาท์ได้นะครับนี่ผมจะมันจะได้เป็นเงยนะอันนี้แล้วเราก็กดตั้งค่านะครับซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เราผมไม่มั่นใจนะฮะว่ามันสั่งให้แบบเป็นการมองนะครับอันนี้อุ๊ยไม่ทันน่ะเดี๋ยวรอเขายกมืออีกทีนึงนะฮะรอจังหวะนะคือน่าจะให้เขาหันมองกล้องไม่ได้นะฮะ
โอ้เสียงเจียวจ้าวนะของตลาดนะก็มันมาขนาดนี้แล้วฮะไหนก็ไหนๆแล้วงั้นลิ้นพันเออดูรูปใหญ่นะฮะบันทึกมาก่อนนะเฮ้ยเก็บสิครับจังหวะนี้รออะไรเป็นทรีช็อตนะฮะนึกถึงรูปอะฮะที่เป็นรูปบาบาร่าคีแล้วก็โนเอลมั้งที่ยืนอยู่บนสักที่หนึ่งฮะตัวละครมอนสเตอร์โอเคมาไหนขอดูพรีเซตหน่อยมีอะไรบ้างจริงๆมันน่าจะสั่งแบบอารมณ์ว่าหันหน้าครับให้มองกล้องได้นะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะโอเคเซตติ้งนะฮะเดี๋ยวเราหันไปทางนี้ก่อนนะฮะนี่คือให้เรามาถ่ายตรงนี้นะแต่ว่ามุมกล้องอยู่ไหนเนี่ยมุมกล้องอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ต้องเห็นข้างหลังด้วยนะเป็นทางฝั่งของตัวไอ้นี่ฮะเนี่ยข้างหลังตรงเนี้ยนี่มีอะไรให้บ้างอ๋อโอเคเอามุมนี้ได้ไหมมุมนี้ดีกว่าหรือเปล่าแล้วต้องใช้สกิลท่าด้วยนะใครดีเฮ มันกลายเป็นการเล็งมาข้างนี้อ่ะเอานักผจญภัยดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าสมมติมันเล็งย้ายอะฮะอย่างนี้มันยากอยู่นะโอเคต้องประมาณนี้กลางๆนะฮะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนบทเพลงแห่งวายุอันนี้น่าจะเป็นอยู่กับที่นะฮะไว้ท้ายสุดนะครับเพราะว่าผมสำหรับผมมันนะน่าจะนานสุดเลยอันนี้นะฮะไปต่อนะฮะชื่อเขาอ่านว่าอะไรพราอินเหรอหรือว่าอะไรไหนก็ได้ไหนฮะขอ Google หน่อยนะเพราะว่าผมยังต้องเจอชื่อเขาอีกบ่อยๆอะฮะพราเอินเหรอโอเคเดี๋ยวลอง Google นะฮะให้สิริอ่านให้แป๊บนึงนะฮะเป็นภาษาเยอรมันนะฮะพราเวนนะฮะเป็นชื่อเมืองด้วยนะในรัฐแซกโซนีโอเคอันนี้แบบเขาบอกว่าใจลอยนะฮะเธอคงโผล่มาที่มอนสเตอร์นะครับเพื่อเข้าร่วมเทศกาลสินะพวกเรากิลนักผจญภัยเพิ่งเปิดตัวเกมเล็กๆอันหนึ่งรับประกันความง่ายและความสนุกถ้าเข้าร่วมแล้วก็จะได้รับรางวัลด้วยนะว่าไงอยากลองเล่นดูหน่อยไหมหมากลุกคล้อยบุปผาคืออะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นตรงส่วนของชื่อนี้นะฮะกับมินิเกมเขานะได้รับแรงบันดาลใจจากการที่กีบดอกไม้ที่ปิวว่อนและสายลมที่ไล่ตามกีบดอกไม้ความรู้สึกของทั้งเกมคือการจำลองความรู้สึกที่โรแมนติกของการไล่ตามกีบดอกไม้อันบนแล้วกันนะมีสตอรี่นี้ด้วยเหรอสายคนนี้เป็นกวีน่ะก็ค่อนข้างช่างจินตนาการนิดหน่อยพูดง่ายๆก็คือเมื่อเล่นหมากรุกประเภทนี้ผู้เล่นจะเป็นต้องรวบรวมลูกโป่งดอกไม้ที่กระจายบนกระดานให้ได้มากที่สุดโอเคในขณะเดียวกันนะฮะก็ต้องหลบสิ่งกีดขวางด้วยนะแต่ว่าก็จะมีไอเทมช่วยเหลือนะครับโอเคเขามีคู่มือให้ด้วยนะ
ถ้าสนใจลองเล่นได้ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับรางวัลด้วยนะโอเคมานะฮะอันนี้มีเควสให้คุยนิดหน่อยนะครับเป็นการปลดนะฮะในส่วนของอันนี้นะมันชื่ออะไรนะขอคีย์นึงได้ไหมหมื่นวายุคอยบุปผานี่ใช่ไหมเงื่อนไขคือเก็บให้ครบ 4,500 เหรอ 4,000 สิเออ 3,500 3,500 ตรงนี้ก็คือได้แค่ตรงส่วนของอันที่2อู้แจกดาบแต่วันแรกเลยเหรอวิน่าสนใจนะเนี่ยอันเนี้ยแล้ว60ไปบนเจมด้วยนะส่วนอันนี้อีก14ชั่วโมงนะฮะแสดงว่าพรุ่งนี้ต้องมาเล่นนะคุยกับ NPC นะลองดูว่าเป็นไงโอเคอันนี้เป็นที่เราคุยตะกี้นะฮะเราสามารถคุยซ้ำได้นะอ๋อเขาคิดว่าไอ้ตรงส่วนของไอ้ความโรแมนติกนี่มันโรแมนติกจริงเหรอคือมันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นนะในความเห็นผมอะต้องเรียกว่าอะไรดีล่ะตะกี้ทางฝั่งของตัวคนถ่ายรูปนะฮะก็แบบมีความคิดว่าในอนาคตนะฮะอาจจะตั้งชุมนุมกล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้ฮะกับต่างประเทศนะแบบคนที่แบบว่าอาจจะเดินทางหรืออะไรพวกนี้ฮะตั้งเป็นชมรมอ่ะนะเดินทางถ่ายรูปอ่ะโอเคนอกเรื่องมาเยอะนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นเกมตรงส่วนนี้หน่อยนะฮะมันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นนะในมุมมองผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูนะฮะมีจับคู่ท้าทายด้วยนะตัวอย่างรางวัลโอเคเราเช็คได้จากตรงนี้เรากดท้าทายนะฮะอันนี้ผมลองไปทางนี้ก่อนนะครับคือผมไม่รู้ว่าในเกมจริงๆอ่ะครับที่เล่นเนี่ยตัวละครมันใช้สกิล E อะไรพวกนี้ได้ไหมนะถ้าใช้ได้พวกสกัลมุดอะไรพวกนี้ครับก็น่าจะดีนะจริงๆมีเยหลันอยู่นะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะหลังจากเก็บพรต้านวายุแล้วจะสามารถชาร์จพลังแก่สกิลกำจัดดัมมี่ได้โดยภายใน7วินาทีหลังจากที่ใช้กำจัดดัมมี่จะสามารถทำลายลูกโป่งดัมมี่ที่สัมผัสโดนได้ก็คือไม่เรียกว่าไงดีกดสกิลเสร็จปุ๊บทำลายสิ่งกีดขวางที่วิ่งชนเนาะคล้ายๆกับเกมแพ็กแมนนะแบบมีเหมือนช่วงอะครับที่เป็นช่วงพิเศษหลังจากเก็บพรกำเนิดวายุแล้วจะสามารถขยายพื้นที่การเก็บลูกโป่งดอกไม้ได้ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นเวลา10วินาทีก็คือมีคล้ายๆแมกเนตนะครับให้เรานะนี่มาวิ่งเล่นในห้องสมุดไม่โดนด่าเหรอใช่ไอ้เดี๋ยวก่อนมันที่ไหนเนี่ยนี่มันข้างบนของตัวฟอร์เวเนียสหรือเปล่าไอ้กองอัศวินนะฮะโอเคอ่ะกดคลิกซ้ายนะฮะเป็นการใช้สกิลนะครับนี่ไปไหนต่อโอเคคือมันมีทางนำทางให้นะครับอันนี้นะก็ถ้าอย่างนั้นง่ายหน่อยนะคือดูยังไงก็เกมแพ็กแมนชัดๆอะฮะนี่เดี๋ยวเรารีบวิ่งนิดนึงนะฮะกี้มีตัวเร่งความเร็วให้เราด้วยโอ้โหเฉียวตรงนี้เรามีเลือดด้วยนะฮะถ้าโดนชนเยอะๆนี่น่าจะต้องไปเกิดใหม่นะไม่ก็คะแนนลดนะฮะตอนนี้ขอยังไม่โดนก่อนแล้วกันนะไว้ทำไกด์เดี๋ยวผมค่อยมาเช็คนะถ้าเป็นไปได้อุ๊ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้นั่นไงโดนส่งไปเกิดใหม่โดนล็อกมุมพอดีนะฮะโหแล้วลูกโป่งมันเข้ามุมได้ด้วยนะเนี่ยเป็นกิจที่ไม่ง่ายไม่ยากนะเสร็จปุ๊บเหมือนจะมีเช็คพอยต์นะครับแบบนี้นะโอเคเหลืออีกประมาณอยู่ที่8นาทีนะฮะคือวิ่งสบายเลยนะอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นตรงส่วนของแมกเนตโอเคทองฮึวู้เฉียวนิดเดียวอะไรละเนี่ย4,500 แล้วนะฮะอันนี้พวงบุปผาคล้อยเหรอฮะอันนี้ฮ
ปีนไม่ได้ด้วยใช้สกิลของพวกเย่หลันพวกอะไรไปได้นะฮะแสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยครับอาจจะหาเอาตัวฮิตบ็อกซ์ดีๆมาได้นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละนี่ก็เข้าห่วงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวะน่าจะสำเร็จหรือเปล่าโอเคเรากดออกนะฮะอันนี้จำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกกำจัดคือ2ก็คือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเก็บครบอะฮะโอเคนี่คือหมดแล้วสินะทีนี้มาอันนี้ฮะอันที่ผมน่าจะมีปัญหานะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเพลงนะฮะสวัสดียินดีต้อนรับเทศกาลวินบูมใช่ไหมโอเคสู่เทศกาลวินบูมคุณมาถูกเวลามากฉันกำลังจัดเกมเล็กๆที่ชื่อบทเพลงแห่งวายุอยู่ในเกมเล็กๆนี้คุณสามารถบรรเลงดนตรีได้ไพเราะราวกับกวีในเมืองมอนสเตอร์ข้อหลังแล้วกันนะเล่นออกมาเพราะจริงๆหรอสบายใจได้ฉันได้แบบว่าหาคนมากมายมาลองเล่นเกมเล็กๆนี้มาก่อนแล้วล่ะแม้แต่คนที่เล่นดนตรีไม่เป็นก็ยังสามารถเล่นเพลงหนึ่งออกมาได้ฟังดูไม่แย่นักเชื่อฉันนะเชื่อในกองอัศวินแห่งฟลาวินิสติขอแค่โฟกัสกับทำนองและตามจังหวะให้ทันแค่นี้ก็บรรเลงสักเพลงออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วบรรเลงท่วงทำนองอันไพเราะอย่างจดจ่อท่ามกลางสายลมด้วยวิธีนี้คุณจะลืมปัญหาทั้งหมดไปอย่างหมดจดแน่นอนมีได้หรอกนะครับงั้นพวกกวีคงจะไม่มีปัญหาอะไรให้ปวดหัวเลยเนาะปัญญาหรือปัญหานะไม่เป็นไรนิดเดียวฮ่าฮ่าๆนั่นก็ไม่แน่หรอกนะเพราะพวกเขามักจะกังวลว่าเพลงนี้เพราะจนคนยอมควักเงินจ่ายหรือเปล่านะส่วนคุณแล้วก็แค่ทำตามที่ชอบมีความสุขไปกับมันก็พอแล้วห้ามมาเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะคุณคงเข้าใจการเล่นเกมนี้แล้วเนาะถ้าสนใจอยากจะลองเล่นสักหน่อยไหมมาลองเล่นหน่อยเถอะนะได้โปรดมีการแบบอะไรนะเอียงคอด้วยนะเนี่ยคุณสามารถใช้เครื่องดนตรีของตัวเองได้แต่ถ้าไม่มีฉันสามารถให้คุณยืมได้นะนี่พวกเรามีเครื่องดนตรีเยอะแยะมากมายแถมเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นตอนเล่นก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันคุณอยากใช้เครื่องดนตรีแบบไหนก่อนไม่รู้จักเลยสักอันมีกองใช่ไหมมีวิงซองนี่คืออะไรลองอันนี้ก่อนแล้วกันไม่คุ้นปรับจูนเครื่องดนตรีมาเป็นพิเศษด้วยโอเคพูดง่ายๆคือช่วยในการปรับแต่งเครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพดีที่สุดคือเราต้องจูนด้วยเหรอกดพื้นที่ว่างหรือเคลื่อนคลิกเมาส์ซ้ายเมื่อได้ยินจังหวะที่เน้นเสียงปรับแถบจนกว่าจะใกล้เคียงกับตำแหน่งของจังหวะบนอุปกรณ์ที่ต่างกันเพลงที่เล่นอาจจะมีความหน่วงที่เร็วหรือช้าไม่เท่ากันปรับค่าโอเคคือให้เราลองใช่ไหมผมลองที่สูตรก่อนนะฮะนี่มีการตั้งค่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีพื้นฐานค่าเปรียบเทียบความปรับความหน่วงคือเป็นอันนี้คือมีให้จูนหมดหน่วงเวลาก็มีเรากดเปิดได้เปิดเมื่อเปิดโหมดหน่วงเวลาใช่ไหมความแม่นของคีย์จะเพิ่มขึ้นความประสนองการตกของจังหวะมันมีปรับความเร็วได้ด้วยปุ่มบังคับมีอันนี้เราปรับได้เป็น ASD กับ JKL นะครับที่มันเซตติ้งมาให้แต่เริ่มนะฮะ JKL อยู่ไหนโอเคอยู่นี่ปุ่มบังคับเครื่องนี้อินเทอร์เฟซอยู่ไหนเปลี่ยนแปลงได้โอเคเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับอันนี้โหมดการร่วมของโน้ตโหมดกระจายดับเสียงนะฮะไม่ได้มีเทสเสียงเหรอเสียงกดของอุปกรณ์บางอย่างอาจมีความหน่วง
โบสดำเนินการปรับอย่างระมัดระวังผมปรับไปทักไปซักประมาณ60ก่อนแล้วกันนะความเร็วการตกของจังหวะพื้นหลังมืดไม่เอาโอเคอันนี้เป็นเพลงของแต่ละคนใช่ไหมเยอะนะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูระดับตรงส่วนของมาสเตอร์ก่อนนะเป็นเพลงที่ดีนะมีเพลงก่อนหน้าด้วยเพลงที่บันทึกก็มีอ๋อคือเราแต่งจังหวะได้เองด้วยนะนี่ผมลองเป็นระดับมาสเตอร์ไปก่อนนะฮะมี ASD กับ JKL เนาะสำหรับของผมมันต้องคลิกเมาส์ด้วยนะกลัวลืมไม่ใช่หรอกฮะเดี๋ยวงงเลยวอทจะเย็นนุ่มเละแน่เนี่ยโอ้โหทำจริงแป๊บนึงนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้โอเคไออันลากยาวๆเนี่ยครับคือมันเป็นเหมือนแบบอันที่พอกดเสร็จแล้วอ่ะมันต้องรอปล่อยนะเละเลยคอมโบอ่ะรอดมั้ยเนี่ย 70% ย้อนกลับมันเอากี่แต้มอ่ะฮะคือแค่เล่นก็ได้ตรงส่วนของรางวัลแล้วใช่ไหมหรือเปล่าคะแนนถึงระดับดูเซนต์ก็คือมีเงื่อนไขอยู่แต่ว่าดูเซนต์นี่คือ2ดาวใช่ไหมไม่รู้เอาเกณฑ์อะไรวัดเนี่ยสิยิ่งน่าจะเป็นอันนึงเลยที่ผมช่วยอะไรไม่ได้เลยนะหลักๆ เพราะว่าแม้แต่ตัวเองก็นะโอเคแต่อันนี้น่าสนใจนะครับไอ้ดาบเนี่ยอ่ะมาทีนี้ฮะเดี๋ยวไปในเรื่องของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้ตอนแรกใช่ไหมที่เรามาเล่นเนี่ยครับจะได้อยู่ที่30เปมอนเจมนะครับแล้วก็มีของจิปาถานะอันนี้ถือว่ารวมๆกันเยอะอยู่นะแล้วก็จะมีที่เราไปเล่นบอลลูนนะครับอันนี้มีให้ตั๋วด้วยนะครับนี่นะไอตั๋วไอเนี่ยฮะตั๋วคอยบุปผาเนี่ยเนี้ยก็ตรงนี้ได้60เปมอนเจมนะครับตะกี้30บวก60นะครับแล้วก็มีดาบด้วยนะฮะเอาเรื่องของไปมอนเจมก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่90ไปมอนเจมถูกไหมไปต่อนะฮะในส่วนของพาร์ทบทเพลงตรงนี้ได้อีก40ไปมอนเจมนะครับรวมๆนะฮะเป็น90บวก40 130นะครับอันนี้นะ130แล้วใช่ไหมทีนี้มาที่ว่าส่วนของการถ่ายภาพกันบ้างนะครับตรงนี้อีกอย่างละ30นะครับมี3รูปก็90ไปมอนเจมนะครับก็รวมๆนะฮะตกๆอยู่ที่220ได้มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะก็ให้เยอะพอสมควรนะฮะสำหรับตรงส่วนของกิจกรรมมินบูมนะฮะนี่ยังไม่นับนะว่ามีวันอื่นอีกนะฮะเพิ่งวันแรกเองนะก็สบายๆนะฮะแต่หลักๆอะครับตรงส่วนของตัวที่น่าสนใจจริงๆผมว่าน่าจะเป็นไอเนี้ยฮะอันเนี้ยเนี่ยเพราะว่าบวกนะฮะเพราะว่าบวกชำนาญธาตุค่อนข้างจะเยอะเลยฮะต้องดูว่าขัดเกลาแล้วเป็นไงนะแล้วก็วัสดุขัดนะครับมันจะมาอยู่ในนี้นะฮะอันนี้นะเห็นไหม
เนี่ยฮะเป็นพวกนี้เนี่ยวัสดุขัดต้องเก็บๆกันหน่อยนะฮะก็ยังไงก็ตามนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ โอเคอันนี้นะฮะเป็นตรงส่วนของตัวที่ผมไปเจอในข้อมูลต่างประเทศนะฮะพอดีเห็นคนโพสต์รูปนะครับว่ามีตรงส่วนของมิกะกับไซโนนะครับอันนี้เขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะที่ Storm Terror Lair นะครับอันนี้อยู่ตรงสะพานนะครับให้วาร์ปลงวาร์ปนี่นะครับแล้วเดินมาหานะก็เหมือนน่าจะต้องนะฮะจบเควสบินบูมนะครับในส่วนของวันแรกก่อนนะครับถึงจะเจอนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนที่ไหมนะฮะอันนี้ผมก็จะทำการคุยนะครับอันนี้นะที่นี่คือ Storm Terror Lair สินะ Storm Terror จะโผล่ขึ้นมาจากทางไหนกันนะคือว่าอันนี้มีการถามนะฮะไซโน่นะครับใครอันนี้ถามแบบเหมือนน่าจะแบบขึ้นเสียงนิดนึงนะฮะว้าขอโทษฮะขอโทษฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะมารบกวนคุณขอโทษด้วยเป็นความเคยชินน่ะเธอเป็นชามอนสเตอร์สินะฉันไซโน่มาท่องเที่ยวที่มอนสเตอร์ฉันตั้งหากที่ต้องพูดว่ารบกวนเธอแล้วขอถามหน่อยฮะคุณกำลังหาอะไรอยู่กันหรอฉันกำลังรอ Storm Terror ถึงกับตั้งกล้องถ่ายรูปที่นี่ฉันต้องการถ่ายรูปรูปลักษณ์ที่กล้าหาญของ Storm Terror เพื่อให้คนอื่นใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการวาดภาพน่ะそうでしたか僕も一緒に探しますよอย่างนี้นี่เองงั้นผมก็จะช่วยด้วยฮะได้ยินมาว่าการปรากฏตัวของ Storm Terror มีกฎเกณฑ์อยู่その出現頻度はどれくらいだ ไซโน่ถามนะฮะนานแค่ไหนนะครับกว่ามันจะโผล่มาครั้งนึงนะผมขอตรวจสอบดูข้อมูลก่อนแล้วจะแจ้งให้คุณทราบนะฮะรอสักครู่ผมขอดูบันทึกก่อนน่าจะเป็นบันทึกที่หลังเขานะครับอันนี้นะแต่ว่าคนนกนี่คือแบบสีเหมือนผมเขาเลยนะจริงๆทุกคนนะฮะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าโจกโบนะฮะหรือก็คือไม่โจกโบก็เป็นแบบน้องนกอะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับมิกะนะก็นะเซโน่นะครับถอนหายใจนะแล้วก็มิกะนะฮะอันนี้ก็ถอนหายใจเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอขยับรูปนิดนึงฮะคุณไซโน่คุณจะแหงหน้ามองท้องฟ้าแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอฮะไม่เป็นไรฉันแข็งแกร่งมากคอฉันไหวแน่นอนไม่ยังไงก็นั่งลงเถอะฮะผมเอาผ้าห่มมาด้วยให้คุณยืมใช้ได้นะฮะไซโน่บอกไม่เป็นไรนะงั้นประหลาดจังทำไมผมต้องแหงหน้าขึ้นตามด้วยเนี่ยก็ได้หรอกจะมีประมาณนี้นะฮะไม่รู้มีที่อื่นอีกไหมนะครับโอเคอันนี้นะฮะก็เป็นอีกคู่นึงนะฮะเดี๋ยวลองคุยดูนะครับนี่นะอยู่สุดเลยนะครับนี่ฮะของทั้งฝั่งโบราณสถานนะครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้ครับมันมีเจ้าดอกนี่อยู่ครับนี่ฮะเซซิเลียครับน่าจะเกี่ยวกับการที่ทินารีนะฮะน่าจะเกี่ยวกับการที่ทินารีนะฮะพยายามหาในเรื่องของตัวไอ้นั่นนะครับพวกของครับปุ้งยานะเดี๋ยวลองคุยดูก่อนฮะเซซิเลียの花は偏僻な高所にしか育たないから気に留めないと普段はなかなか見られないって聞いたโอเคนี่ไงฉันได้ยินมาว่าดอกเซซิเลียจะเติบโตได้เฉพาะในพื้นที่สูงห่างไกลเท่านั้นหากไม่ได้ตั้งใจหาก็คงจะตามหามันเจอได้ยากในวันปกติ標本にすれば長く保管できるけど、この生き生きとした美しさを持ち帰れないのは少し残念だな。ถึงแม้ว่าการนำมาทำเป็นตัวอย่างจะสามารถเก็บไว้ได้นานแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถนำความสวยงามนี้กลับไปด้วยได้土壌への適応力がより高いセシリアの花を研究するよう僕からスクロースに頼んでみようかให้ซูโคช่วยวิจัยสายพันธุ์ดอกเซซิเลียที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพดินมากขึ้นให้ไหม名前は風に4倍頼らないセシリアの花
あるいは五色セシリアの花。トンペンスコーนะฮะ。うん。スメール成長特製バージョンになるかもしれないね。ชื่อของมันก็น่าจะเป็นเซซิเลียต้านลมสีเท่าหรือไม่ก็เซซิเลียรุ่นที่5ฉบับพิเศษซูเมรุหมายเลข601ใช่ไหมโอเคそれってジョーク?ที่นาริถามนะฮะเมื่อกี้เป็นมุกใช่ไหม残念だけど本気だよน่าเสียดายนะฮะที่ฉันจริงจังเลยล่ะอันเบโดนะครับพูดนะそれはなかなか楽しみだね二択の結果がงั้นฉันจะตั้งตารอผลลัพธ์ของ1ใน2สายพันธุ์นี้นะこの間の話に戻ろうもしドドリアンの成分を解毒薬に入れたいならกลับมาที่เมื่อกี้หากคุณต้องการใช้พาวล่าลิลลี่สกัดเป็นยาถอนพิษแล้วก็ฉันขอแนะนำว่าโอเคแสดงว่าดอกไม้ในเควสนะครับไม่ใช่นะครับในส่วนของดอกไม้ที่เป็นดอกซิซิเลียนะฮะคือปกติซิซิเลียครับมันอัพส่วนของเวนตินะฮะอันนี้ก็นะโอเคจบบทสนทนาแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไปวิ่งต่อแป๊บนึงนะฮะน่าจะสักพักใหญ่ๆเลยแหละมันกับกลุ่ม3สาวกันบ้างนะครับตำแหน่งของ3สาวนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นของ Falcon Code นะฮะก็กระจายตัวกันเลยนะฮะอันนี้3ที่แล้วนะลองคุยดูนะฮะตัดเข้าคัตซีนมิตะกะ今翼のでっかい鳥が飛んでいったพวกเธอเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้มีนกปีกใหญ่ตัวหนึ่งบินโฉบไปแน่ที่นาริสิโชกะอิตะระ絶対一目でそいつの学名とかชื่อทางวิชาการそれと修正だって言えるのにถ้าอาจารย์ทินาริอยู่ด้วยแล้วก็แค่มองปราดเดียวเขาก็คงบอกชื่อทางวิชาการสายพันธุ์และนิสัยความเคยชินของพวกมันได้แล้ว私は住めるにはいない種だとしか言えないแต่ฉันกลับบอกได้แค่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบเห็นในซูเมรุเลยじゃあスメールにはどんな鳥がいるの？ยูราถามนะอันนี้นะหืมแล้วซูเมรุมีนกอะไรบ้างหรอ最長って鳥だ色がすっごく綺麗なんだ胸の前にある羽毛は熟れた夕暮れの羽みたいで Dust Bird มันมีสีสันที่สวยงามมากขนตรงหน้าอกเป็นสีของซันเซ็ตเทียสุกใสและปลายปีกก็มีสีคล้ายกับใบอ่อนของมิ้นそいつら人を怖がらないんだ。私がよく行く木のうろ、大きな木の隣にな。いつも迷彩鳥が一番。おお、にぎみね、なるほどなるほど。私を見つめてくるんだ。พวกมันไม่ค่อยกลัวคนในโพรงต้นไม้ที่ฉันไปบ่อยๆหมายถึงข้างต้นไม้ใหญ่น่ะจะมีดัสเบิร์ดตัวหนึ่งชอบจ้องมองอยู่บ่อยๆอย่างกับว่ามันฟังฉันพูดรู้เรื่องเลยโดนมองสินะแอบมองเธออยู่ได้จ้ะ前に風切り羽を一枚拾ったことがあって触ってみたこともあるんだฉันเคยเก็บขนนกได้และหยิบมันขึ้นมาลูบดูด้วย結構細かく観察できてるじゃない日常への愛もあるしため息をつく力をこういう場所に使ったらเธอสังเกตได้ละเอียดยิบเลยนี่แถมยังดูรักสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยมากด้วยฉันว่าเธอมาทุ่มเทกับเรื่องพวกนี้ดีกว่าที่จะถอนหายใจพร่ำเพื่อนะมูเอลวาเต้ときๆちょっとひねくれた言い方をするのโอ้ยูล่าเขาเป็นพวกพูดจาหน้าอึดอัดหน่อยๆนะคอเล่เธอฟังแค่ประโยคแรกก็พอนะอืมเอลวาの言ってることわかるよ確かにその通りだไม่เป็นไรฉันเข้าใจที่ยูล่าต้องการจะสื่อที่เขาพูดก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยน่ะสักหน่อยทานได้กันไหมคะอาจจะนี่ทักซายตามิตายดังกระซ่าพวกเธออยากกินปลาไหมฉันเห็นทางนั้นมีปลาเยอะแยะเลยจ้าสักหน่อยจับมาเรื่องแข่งขันชิโยโย่ว่าแต่ฉันไม่แพ้นะโย่งั้นมาแข่งกันจับปลาไหมล่ะฉันไม่มีทางแพ้แน่นอนมูคิสกิโอมิรุって話だったのになんでまた競争の話になるのよちょっと待ちなさいよให้ตายสิไหนว่าจะมาดูวิวแล้วไงถึงมาแข่งกันซะแล้วล่ะรอฉันด้วยสิเห็นนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศของ3สาวนะฮะอันนี้
แต่คอเล่นี่คือท่านี้จริงๆเหรอคือเขาจะไม่เปลี่ยนท่าเลยเหรออันนี้คือดูแกงๆหน่อยๆนะเช่โอเคอันต่อมานะครับอันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอารูนะครับก็งงๆเหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกับวินบูมนะฮะมาซะไกลเลยนะทีนี้นะฮะเราลองคุยดูนะครับอ้อเล็กเรื่องนึงนะฮะตัวละคร2คนนี้นะฮะส่องแล้วนะฮะแต่ว่าขึ้นจุดๆๆนะเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีนึงนะฮะนี่นะก็คือไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับตัวละครของกิจวินบูมนะครับที่ไปอยู่ฝั่งเมืองมอนสเตอร์นะครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้นะคือส่องแล้วนะครับไม่ขึ้นเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราลองคุยดูนะฮะจริงๆ2คนนี้น่าจะเกี่ยวพันกับในเรื่องหลักของซูเมรุหรือเปล่านะเซตาระซังโอคาชิเดโมทาเบเตะสุโกชิคิวเคชิมาโชแคนเดสนะครับคุณเซตาเลียนะฮะกินขนมและพักผ่อนสักหน่อยเถอะเซตาระซังคุณเซตาเลียขอบใจนะขอโทษทีเมื่อกี้ฉันกำลังคิดเรื่องงานอยู่เลยไม่ได้ยินเสียงเธอไม่เป็นไรได้ทำงานที่ตัวเองสนใจก็เป็นเรื่องดีแล้วล่ะขอโทษจริงๆนะที่ต้องรบกวนให้เธออยู่เป็นเพื่อนแบบนี้ราฟมันซังว่าไซคินเรือดันの方で用事があるみたいですし私が代わりにボディーガードをするのもいいでしょう ช่วงนี้คุณลาฟแมนเหรอยุ่งอยู่กับงานของกลุ่มให้ฉันมาเป็นผู้คุ้มกันของคุณบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะอีกอย่างนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเป็นผู้คุ้มกันคิดซะว่าเป็นการสัมผัสประสบการณ์ของอาชีพดีเซียก็แล้วกันนะไซโน่เหรออ๋ออย่างนี้เหรอฉันเคยบอกท่านไซโน่ว่าฉันสามารถจัดการงานพวกนี้เองได้และให้เขาไปจัดการงานของตัวเองได้เลยแต่เขากลับบอกว่านักการศึกษาที่เต็มใจอุทิศตนเพื่อทะเลทรายอย่างฉันนั้นหาได้ยากยิ่งดังนั้นจึงต้องมีคนคอยติดตามไปด้วยเสมอเขาระวังตัวเกินไปแล้วไดมาฮามาตระの頼れるところはこういうところですよ私も彼の考えに同意するからこうしてあなたを守っているんですนี่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่มหามาตรานะฉันเห็นด้วยกับเขาเพราะงั้นฉันจะปกป้องคุณเองอารุมดานิทโดมัตเตอร์ไอดา私たちにとってあなたは仲間なんですからどうか負い目など感じずにここにいる時間を楽しんでくださいตราบใดที่คุณอยู่ในหมู่บ้านอาอารูเราจะถือว่าคุณเป็นพันธมิตรเพราะงั้นไม่ต้องกดดันอะไรหรอกเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่เถิดโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2คนนี้นะแล้วก็อันนี้นะฮะน่าจะเป็นสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆเลยฮะอันนี้คือผมถึงขั้นแบบกดปิดคลิปนะฮะที่กำลังตัดอยู่นะครับบังเอิญนะฮะไปเจอนะฮะในคอมมูนิตี้ก่อนนะฮะมีตำแหน่งนะครับอยู่ตรงนี้นะก็อยู่ชั้นล่างๆนะครับต้องเดินจากวาร์ปแล้วลอดลงมานะครับอันนี้นะหรือเพื่อนๆฮะจะวิ่งเข้ามาจากทางหอสมุดก็ได้นะอยู่ดีนะฮะอันนี้เอาให้ดูอย่างนี้ก่อนนะฮะซึ่งเราจะเจอกับฝั่งของตัวดีซีเอนะครับหรือเดย่านะครับอันนี้นะส่องแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็แอบงงอยู่เหมือนกันนะเพราะปกติมันจะไม่มีแบบนี้เท่าไหร่ฮะทีนี้เดี๋ยวลองคุยดูนะฮะโย่นักเดินทางดีใจที่ได้เจอเธอนะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอดีเซียที่นี่ในเวลาแบบนี้โอเคฮ่าๆไซโน่ออกเดินทางไกลเลยขอให้ฉันมาช่วยจัดการงานกับลูกน้องของเขานิดหน่อยนะอ๋อโอเคก็ประมาณว่าให้ฉันทำงานแทนนั่นแหละโอเคคือหมายถึงว่าที่ดีเซียเนี่ยหรือว่าเดย่าเนี่ยครับมาทำงานตรงเนี้ยเป็นเพราะไซโน่ลองคุยต่อก่อนนะฮะบรรยากาศของสถาบันในตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วได้หยุดอยู่ที่นี่บ้างบางครั้งก็ไม่เลวเหมือนกันเธอก็คงมีงานต้องทำเยอะเลยใช่ไหมสู้ๆนะ
โอ้โหเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมากๆนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะก็คาดว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะ